วดสะโพกแล้วลงขาหายได้ไม่ต้องใช้เวลานานให้ทำตาม3ข้อนี้ไม่อยากถามมหาฟันครับวันนี้ครับหากคุณมาด้วยกันปวดสะโพกนะนะแล้วคุณเป็นฝรั่งเพศเป็นกล้ามทั่วลักษณะหรือคุณเป็นลักษณะของมอลล์คุณเป็นเส้นประสาทแล้วมีการปวดร้าวลงขามีกัญชาพี่ก็แล้วคุณไปกินยาก็แล้วกายภาพก็แล้วนวดก็แล้วตอกเส้นจากระดูกทำมาทุกอย่างแล้วครับแต่อาการคุณไม่ดีขึ้นผมบอกแล้วคุณต้องฟังไลน์นี้ครับคุณจะไปจะปวดร้าวให้คนเข้าใจว่าการรักษาการปวดฟุ้งร้าวลงขานี่ทำให้คุณหายปวดได้อย่างเร็วไม่ต้องใช้เวลานานและไม่ต้องประสาททำยังไงดีไหมทุกคนถ้าใครแบบขอหัวใจมาโลขอหัวใจมาโลสวัสดีทางจิ๊กสีและชาวจังเป็นบุญครับขอหัวใจมาโลโลครับขอหัวใจมาโลโลบอกเลยนะครับปวดสะโพกนี่หมอพูดเป็นร้อยคลิปแล้วฮะแล้วหมอสนับพูดทำไมครับแต่วันนี้ฮะมันมีความพิเศษครับแน่เพราะอะไรฮะเพราะวันนี้หมอฟันจะมีแขกรับเชิญฟังฮะทั้งสองจอจากคนไข้จริงๆตัวเป็นๆที่เขาเคยมีปัญหาการปวดสะโพกนะขนาดนะทุกคนนึกภาพนะแค่จะใส่กางเกงฮะใช่ไหมจะก้มใส่กางเกงใช่ไหมใช่ไหมยังไม่ได้เลยทุกคนทรมานมากวันนี้ถ้าคุณมีปัญหาการปวดสะโพกแล้วลงขานะผมให้คุณตั้งใจฟังไลน์นี้เดี๋ยวคุณได้เป็นกระดูกเส้นหมอนกระดูกเส้นประสาทนะแล้วคุณบอกว่าคุณมันน่าจะเป็นคนอายุเยอะวันนี้คุณมาดูคนอายุที่ไม่เยอะแล้วกันดีไหมถ้าใครมาขอหัวใจมาแล้วก็ทักทายสวัสดีเข้ามาแล้วบอกเลยครับผมเป็นพูดทุกไลน์ทุกครั้งที่หมอฟันมาไลน์หมอฟันตั้งใจโอเคไหมแล้วระหว่างนี้ครับใครว่าหมอฟันหล่อก็พิมพ์หล่อมาหน่อยครับ ระหว่างรอทุกคนระหว่างรอทุกคนนะก็พิมพ์ว่ารอไว้หน่อยนะแล้วเดี๋ยวมาปลดล็อกกันนะแล้วก็ฝากกดแชร์นะเช่นกันนะครับทุกครั้งที่หมอฟันออกมาไลฟ์นะครับหมอฟันขอแค่2ข้อนะเพราะผมต้องการให้คุณคือเวลาที่หมอฟันตั้งใจออกมาไลฟ์หรือออกมาสอนเนี่ยผมไม่รู้แหละสิ่งที่ผมตั้งใจคือคุณต้องปลดล็อกอะไรบางอย่างเนี่ยผมจะหายมากหายน้อยอะไรก็แล้วแต่คุณต้องอาการดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นผมขอแค่2อย่างอันที่1ครับลงทะเบียนเดินเข้าเรียนในการกดแชร์ไลฟ์นี้ฮะมี2แชร์3แชร์4แชร์ก็กดไปเถอะครับอันที่2ครับนะอันที่2นะใครมีคำถามอะไรครับคุณสามารถถามผมได้เลยใครมีสวัสดีคุณหมอเอมนะครับสวัสดีครับนะคุณสามารถถามหมอได้เลยนะโอเคไหมแล้ววันนี้ผมมีคนไข้จริงเป็นตัวเป็นๆแล้วเป็นหมอด้วยทุกคนเป็นหมอด้วยนะแล้วมีปัญหาเรื่องการปวดสะโพกนะเรามาชี้แจงแถลงไขในประเด็นนี้กันวันนี้คือมันเป็นพิเศษเนาะเป็นวันหนึ่งนะถ้าทุกคนว่าดูดิดูมาดูฉากดูชุดนะวันนี้หล่อขนาดไหนขอบคุณมากครับคุณวิศนุคุณวิทย์นะบอกว่านะสวัสดีคุณนนจันทร์นะสวัสดีครับสวัสดีครับนะสวัสดีคุณพัฒน์นะไอพีทีอ่ะขอประทานอภัยนะสวัสดีนะสวัสดีครับนะครับอย่าลืมกดแชร์นะครับแล้ววันนี้โหเซอร์ไพรส์มากๆว่าโอ้โหคือคนนี้เขาก็เป็นมานานแล้วเนาะตอนนั้นคือเขาเป็นถึงขนาดแบบใส่กางเกงอ่ะไม่ได้ลองนึกภาพดูนะแล้วก็เขาก็อายุไม่เยอะนะเด็กกับผมอีกอ่ะเด็กกับผมอีกแล้วเขามีปัญหาในการปวดก็คือเป็นภาวะหมอนรองกระดูกปิ้นกดทับเส้นประสาทนั่นแหละชัดเจนเลยนะครับเป็นจากแต่ว่ามีอาการลักษณะปวดสะโพกแล้วก็ใส่กางเกงไม่ได้ตอนเช้าเขาบอกว่าเขาบอกหมอฟันว่าแบบทุกครั้งที่เขาตื่นมาครับเขาตะแคงอ่ะวันนี้ฉันต้องคอยลุ้นนะว่าต้องปวดหรือเปล่าเออใครฮะใครที่นี้ฮะคุณมีปัญหาพิมพ์ว่าเขามาให้หน่อยใครที่นี้มีปัญหาอย่างนี้บ้างพิมพ์ว่าเขามาให้หน่อยเออมาพิมพ์ว่าเขามานะสวัสดีคุณพี่สาวใจนะสวัสดีครับสวัสดีพิมพ์ว่าเขาไหมหน่อยนะแล้ววันนี้เรามาปลดล็อกแล้วเรามาหายปวดไปด้วยกันโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมทุกคนเรามาปลดล็อกเราจะหายปวดไปด้วยกันเออนะสวัสดีครับทุกคนฮัลโหลอ่ะโอเคนะเขานะใครพร้อมครับเร็วใครพร้อมนะที่จะไล่เจอหมออ่ะไม่ใช่หมอใครพร้อมก็หมออ่ะเนาะสับสนมาลืมใครพร้อมที่จะได้รับเจอแขกรับเชิญพิเศษสุดที่หมอซันจะบอกให้นะขอเสียงตบมือให้กับนะมันตบมือไม่ได้นี่หว่าขอหัวใจรัวๆให้กับนะขอหัวใจรัวของคนไข้นะฮะกิตติมศักดิ์ของหมอฟันนะเป็นลูกศิษย์หมอฟันเองแล้วก็เป็นคนไข้ของหมอซันด้วยนะมาลงคอร์สให้หมอฟันช่วยแบบprivate coaching แบบมาจัดการเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายแล้วก็มาจัดการเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็เรื่องของการจัดธุรกิจโอ้ทุกอย่างนะนี่โคตรดีมากเลยนะทุกคนใครพร้อมพิมพ์ว่าพร้อมแล้วก็ขอหัวใจมารัวๆขอเสียงตบมือให้กับนะตบเองก็ได้ให้กับหมอเอ็นนะครับเย้เย้เย้ขยับนิดนึงนะทุกคนนะวันนี้นี่นะโอ้โหทุกคนนะใครเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะทุกคนฝากสวัสดีหมอเอ็นนะครับทุกคนสวัสดีหมอเอ็นทุกคนสวัสดีครับเร็ว
เห็นไหม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 อ้าโอเคนะวันนี้นะตัวเป็นๆคนไข้เป็นๆปกติคุณจะเห็นแค่คลิปใช่ไหมที่หมอวันเวลามาไลฟ์แบ่งปันคุณไม่เคยเจอสดๆแบบนี้วันนี้ใครมีปัญหาอะไรผมอยากให้คุณปรึกษาคุณหมอได้ผู้มีประสบการณ์ตรงนะแล้วผู้แบบมีแบบก็วงจรอุบาทก็ไม่น่าจะมีนะแต่แบบนะมีแล้วปวดแล้วแล้วก็มีการชานะลูกสวัสดีครับลูกสวัสดีครับเปลี่ยนชุดก่อนไหมลูกเปลี่ยนชุดก่อนไหมเอาไม่เอานะก็มีคนมีแขกรับเชิญพิเศษเดินมาแถวนี้ด้วยนะโอเคนะครับก็พิมพ์ว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะมานะครับแล้วก็ขอหัวใจมารัวๆโอเคไหมคนไข้จริงตัวเป็นๆโรคนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะคนอายุเยอะคนอายุน้อยก็เกิดได้วันนี้เรามาเล่าประสบการณ์นะครับจากคุณหมอเอมนะที่วันนี้คุณหมอเอมให้เกียรตินะกับเพจดร.ฟันเดอร์มอร์ฟันก็ขอบคุณมากนะขอบคุณค่ะนะคะที่วันนี้ให้เกียรติมาแบ่งปันมาแบบยินดีค่ะคืออยากให้เป็นประสบการณ์ของหมอเอมให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วคนที่เขาปวดแล้วเขาทรมานเนี่ยแล้วเขาที่เขาไม่หายปวดแล้วเขามีความคิดอะไรแบบเขาไปเจออะไรมาบ้างนี่ดีกว่านะแล้วเขาหลุดจากตรงนั้นมาได้ไงแล้วเขาใช้เวลาไม่นานเนาะไม่นานแต่ถ้าจะบอกเลยถ้าสมมติคุณไม่ได้ฟังไลฟ์เนี้ยคุณอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนก็ได้เป็นปีก็ได้นะหรือบางทีคุณอาจจะใช้เวลาหลายปีก็ได้เหมือนคนไข้ของหมอฟันเพราะฉะนั้นฝากกดแชร์โอเคไหมแล้วแชร์เพื่อนลงทะเบียนนะแล้วก็ขอหัวใจรวยกับหมอเอ็มหน่อยฮะกดแชร์เพื่อนลงทะเบียนขยับเข้ามานิดนึงนะโอเคจะได้เห็นชัดๆนิดนึงนะฮะโอเคได้ลูกมานั่งนี่ลูกมาโอเคไม่เป็นไรงี้มาเห็นไหมไม่เห็นนะเห็นไหมโอเคได้ไหมได้ค่ะโอเคโอ้โหใครว่าหมอฟันหล่อพิมพ์หล่อไหมหน่อยเลยตกใจกล้องนะทุกคนเกิดมาไม่เคยรู้สึกหล่อขนาดนี้โอ้ขนาดนั้นเหรอคะอะไรเงี้ยสวัสดีพี่ปาครับสวัสดีพี่เอพี่เอเป็นไงบ้างนะเมื่อวานไอแคสเซเว่นสุดยอดนะพี่เอโอ้โหพี่ปาทำไมไม่เข้าเรียนไอแคสเซเว่นนะพี่ปานะโอเคนะครับนะโอเคนะใครพร้อมนะขอหัวใจนั่งด้วยนั่งเลยลูกมานั่งลูกมันเอานั่งมานั่งมานั่งนี่ครับนั่งฝั่งนี้แล้วกันนะคะโอเคคนเก่งนะพอดีมีแขกรับเชิญพิเศษคนหนึ่งเพิ่มมานะอยากนั่งด้วยนะโอเคขอบคุณมากครับหล่อมากมากวันนี้มาทันนะโอเคนะใครพร้อมพิมพ์ว่าอะไรดีพิมพ์ว่ามีความสุขมาดีกว่าใครพร้อมพิมพ์ว่ามีความสุขมาพี่ใครพร้อมพิมพ์ว่ามีความสุขมาแล้วเดี๋ยววันนี้คุณเอาประสบการณ์สดๆจากคนปวดเป็นๆซึ่งวันนี้เขาหายอาการปวดแล้วไปเกือบปีแล้วเริ่มเป็นมีนาเนาะมีนาประมาณมีนาก็เกือบปีละแล้วไม่ได้กลับมาปวดอีกเลยไม่หายเลยค่ะพี่คนนั้นคือหายแล้วหายเลยอยากรู้ไหมถ้าอยากรู้ต้องกดแชร์ฮะนะสวัสดีคุณนิชิชาณนะสวัสดีครับนะอยากรู้ต้องกดแชร์นะพี่วีรจิตไม่ยอมเข้าไปเรียนไอแคสเซเว่นนะฮะนี่มีการตามนักเรียนด้วยนะโอเคหน้าเด็กที่สุดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรับนะรับทุกพรนะขอคนละ5แชร์แล้วทุกคนคุณจะแชร์กลุ่มไหนก็แล้วแต่ผมบอกเลยว่าแพงมากอันนี้นะผมไปเรียนเชิญมาจากจังหวัดอะไรนะฮะจันทบุรีนะไม่ได้มากันง่ายๆนะเอาพูดเลยนะนี่ผมไปอัญเชิญไม่ใช่นะผมไปเรียนเชิญมาเลยนะเพราะผมอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีบางครั้งคุณชอบใครชอบบอกว่าอุ้ยก็หมอเฟนไม่ปวดเลยมึงจะไม่เข้าใจนี่คนปวดเป็นๆแล้วหายมาแล้วนั่งอยู่นี่แล้วก่อนที่จะมาเจอผมเขาไม่หายนะผมกล้าพูดเลยว่าเขาไม่หายแล้วเขาเกือบผิดทางผิดทางไป2ครั้งเนาะเราจะมุกยี่เล่านะใครพร้อมพิมพ์ว่ามีความสุขมาแล้วก็ฝากกดแชร์ครับแล้วเดี๋ยวเราไปให้ลองหมอเอ็มเล่ากันว่าเหตุการณ์เป็นไงวันนี้ผมญาติเป็นเขาเรียกนะเป็นอะไรนะพิธีกรนะพิธีกรวันนี้หมอสไลด์หลายเยอะละเอาวันนี้ให้หมอเอ็มพูดบ้างโอเคไหมนะก็แชร์ก่อนอยู่เชียงรายสวัสดีครับนะคุณพายาบอกนะพี่วิรจิตไม่ยอมเข้าไอแคร์เซเว่นนะไม่ยอมเข้านะคุณรัฐพันธ์นะคุณอัญชลีโอเคพร้อมกดแชร์ครับทุกคนหัวเลาะมาลัวลัวหัวเลาะมาลัววันนี้รับประกันว่าเรื่องเครียดเวลาหมอฟันไลท์คุณจะเครียดกว่าเดิมไม่ใช่เวลาหมอฟันคุณต้องไม่เครียดโอเคไหมโอเคไหมนะไม่ใช่ไม่เครียดต้องไม่เครียดโอเคไหมแล้ววันนี้อันนี้เป็นหมอสายสวยเนาะสวยด้วยตลกด้วยโอเคไหมเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยไปดีกว่าทุกคนมาเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนั้นตอนท้อความตอนนั้นต้องเล่าก่อนว่าเอ็มเป็นหมอฟันนะคะอาชีพเอ็มต้องก้มใครคิดว่าใครเคยไปหาหมอฟันก็จะเจอว่าเราต้องก้มแล้วก็เรา
มีสองทำงานอยู่แต่เป็นคนทำงานเยอะแล้วก็ปวดหลังเนี่ยเราเป็นบ้างนานๆแล้วก็จะเป็นทีแต่ว่าเราก็จะหายเราพักเราก็จะหายอาการมันเป็นแบบนี้ค่ะเอ็มจำได้เลยวันที่ประมาณ13มีนาคมปีที่แล้วปี65อาการมันเริ่มมาจากการที่เรางอใส่กางเกงไม่ได้แบบเราก็แบบเอ๊ะเป็นอะไรเราตกใจว่าอันนี้แปลกเราก็นึกว่าเราปวดหลังแต่ธรรมดาค่ะถ้าเราคิดว่าเราแบบใช้งานหนักๆอ่ะพักมันต้องหายแต่ปรากฏว่ามันไม่หายรอบนี้มันไม่หายก็เลยคิดว่ามันเริ่มผิดปกติที่ตอนแรกมันก็ปวดอยู่แล้วก็พยายามหาสาเหตุเนาะแล้วพยายามหาสาเหตุเพราะว่ามันมีผลต่ออาชีพเราก่อนว่ามันปวดหลังเราแบบทำงานไม่ได้เราก็เลยแบบต้องรีบหายทีเนี้ยอาการที่มันพีคเลยอ่ะอันเนี้ยแบบแปลกเพราะว่าคือมันชามันชาเดี๋ยวก่อนตอนที่ปวดนั้นทำไงบ้างไหนเล่าให้ฟังตอนที่ปวดตอนปวดเนาะตอนปวดมันก็จะเริ่มจากเนี้ยแหละที่ใส่กางเกงไม่ได้แล้วมันก็จะเริ่มมีอาการคือเวลาเราขับรถอยู่อ่ะบางทีมันจี๊ดเลยนะต้องหยุดขับอ่ะใครที่นี้ครับคุณเคยมีอาการปวดครับแล้วก็ใส่กางเกงไม่ได้ครับแล้วก็เวลาขับรถอยู่คุณมีจี๊ดด้วยฮะคุณพิมพ์ว่าเขามาให้หน่อยถ้าไม่ใครไม่เคยก็พิมพ์ว่าไม่มาผมบอกแล้วนะทุกครั้งที่หมอฟันไลท์เวลาหมอฟันสอนบอกให้คุณถามคุณตอบสิ่งที่ได้ผมไม่ได้อะไรนะแต่คุณได้เวลาอาจารย์สอนเหมือนนักเรียนยกมือถามคุณจะได้เข้าใจคุณจะได้ปลดล็อกวันนี้ผมกับหมอเอ็มคือตั้งใจมากๆที่จะมาปลดล็อกอะไรบางอย่างในหัวคุณให้คุณเก็ตนะจริงๆปวดสะโพกแล้วลงขาผมพูดจนเบื่อละเอาตรงๆวันนี้อยากจะพูดในมุมมองของคนปวดจริงๆของเขาเป็นยังไงโอเคไหมใครเป็นอ่ะคุณมาเขามาโอเคอยากได้ยาทักไลน์ @drfun ได้เลยนะคุณตุ่นใจนะทักไปที่ไหนนะยามาตันเลิศอุ๊ยขอบคุณครับยามาตันเลิศไม่เคยซื้อที่อื่นสั่งตลอดไม่เคยซื้อที่อื่นเลยโอเคดีมากครับกินยาแล้วกินยังไงนะกินยาให้ครบให้ถูกให้ถึงเน่ต้องแบบนี้ต้องสิทธิ์ไอเคียวไฟต้องสิทธิ์ไอเคียวไฟโอเคให้ครบให้ถูกให้ถึงมีเขาหลายคนเฮ้ยทุกคนมีกัญชาเห็นไหมมีกันใส่กางเกงไม่ได้เราเห็นด้วยเป็นคนเดียวแล้วแบบเป็นไปเล่าให้ใครฟังจริงๆแล้วก็เขินแล้วให้แบบเออนี่ไงเห็นป่าวคอมเมนต์ไปบอกแพทย์ว่าฝั่งนี้ก็มีเนี่ยไม่ได้มันทางทีทีก็มีเอออันนี้คือประหลาดแล้วเราแบบงงอ่ะทีเนี้ยที่มันพีคอ่ะก็คือขับรถอยู่แล้วขับต่อไม่ได้ต้องเบรกเลยนะจอดเลยจอดข้างทางแล้วลงขึ้นมายืนเพราะมันจี๊ดมันแบบเรากลัวว่าขับรถอยู่แล้วไปขับต่อไม่ได้ใช่มันจี๊ดเราก็กลัวเดี๋ยวแบบมันขยับไม่ได้แล้วต้องทำไงแล้วก็อันนี้คือแบบเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มรุนแรงแล้วก็ที่หนักเลยอ่ะคือมันลุกลงจากเตียงคือนอนตอนเช้าเราต้องซิทอัพขึ้นใช่ไหมไม่ได้แล้วเราต้องใช้การกลิ้งเราต้องกลิ้งลงกลิ้งเลยโอเคเลยให้ตัวมันตกลงไปจากเตียงอ่ะเราไม่สามารถลุกขึ้นมาอย่างนี้ได้อ่ะกลิ้งลงไปข้างๆด้วยคือมันไม่สามารถทำแอคชั่นบางอย่างอ่ะที่เคยทำได้แต่เราก็ไม่ทำท่าอะไรประหลาดเนาะขับรถกับท่ากิจวัตรประจำวันเอาว่ามันเริ่มฟังก์ชันไม่ได้มันทำงานไม่ได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับเห็นไหมโลกนี้มันเกิดสามารถเกิดได้หมดนะไม่จำเป็นต้องเน้นว่าอายุเยอะนะหรือผ่าป่ะไม่ต้องบอกหน้าสวยๆอย่างนี้เด็กกับผมแน่นอนโอเคไหมแต่ไม่ต้องบอกอายุโอเคไหมเราจะไม่ถามอายุกันแต่อายุน้อยมากโอเคไหมแต่คีย์คือดูอาการนี่ครับคุณเห็นไหมใช่ยาหมอเทวดาขอบคุณมากครับพี่เอทุกพูดถูกนะเอาหัวใจรวยๆพี่เอเลยนะยาหมอเทวดานะขอบคุณรับนึกภาพปะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันทรมานไหมอุ้ยทรมานมากแล้วมันเป็นอาชีพเอมเนาะคือเอมเป็นอาชีพหมอฟันอะเอมหมอก็เป็นได้นะเห็นไหมเป็นหมอฟันแล้วเราแบบเอาจริงๆก็เหมือนแรงงานรายวันแรงงานรายวันโอเคคือเราก็คือต้องทำงานไงใครที่นี่เป็นแรงงานรายวันบ้างอันนี้ไม่ถามหรือเปล่าไม่ถามโอเคโอเคเพราะว่าเรามันกระทบกับงานแรงงานกระทบกับงานของเราเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะคือเราก็ต้องทำไงแล้วที่แบบเรารักงานของเราแล้วก็ยังอยากทำอยู่เราก็แบบเฮ้ยมันปล่อยทิ้งไว้มันไม่ได้ก็เลยต้องรีบรักษาต้องตอนนั้นนะคือตั้งใจเลยว่ายังไงต้องรีบรักษาก็เริ่มหาก่อนตอนแรกอะหาก่อนว่าอันแรกเราต้องรู้ก่อนเนาะว่าต้องรีบรู้ให้ไวตอนนั้นหาทุกทางเลยว่ามันเป็นโรคอะไรมันคืออะไรขี่ได้ทุกคนขีดเส้นใต้คุณฟังนะวันนี้ผมจะมาเป็นพิธีกรเป็นอาจารย์แล้วขีดเส้นใต้คุณต้องรีบหาถูกไหมรีบหาแล้วต้องรู้ให้ไวข้อที่หนึ่งครับให้เลยครับข้อที่หนึ่งครับคุณต้องรู้ให้ไวถูกปะใช่ป่ะนี้ปะใช่ใช่คุณต้องรู้ให้ไวว่าคุณเป็นโรคอะไรข้อที่หนึ่งต้องตั้งหลักก่อนตั้งสติก่อนนะ
รู้ให้ไวต้องตั้งหลักก่อนต้องตั้งสติก่อนทุกคนอาจจะงงว่าเสียงมาจากไหนเสียงมาจากตรงนี้นะเนี่ยมีแขกรับเชิญอยู่ตรงนี้อีกคนนึงนะโอเคไหมต้องตั้งหลักต้องตั้งหลักก่อนเออโอเคไหมต้องตั้งหลักก่อนโอเคไหมนะโอเคไหมคีย์คือว่าคุณต้องรู้ให้ไวครับว่าคุณเป็นโรคอะไรใช่ปะใช่ต้องรีบรู้แล้วเราก็ต่อไปอันเนี้ยยากกว่าเดิมอีกก็คือต้องรีบหาทางรักษาให้ไวถูกไหมใช่เพราะถ้าไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นลองบอกถ้าไม่รู้ตอนแรกเป็นยังไงตอนแรกเรานะฟังนะฟังนะฟังฟังนะทุกคนนี่อันนี้ผมจะขีดเส้นใต้นะอาจารย์ขีดเส้นใต้ก่อนตอนแรกเราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรเราก็เข้าใจว่าเราเป็นกล้ามเนื้อว่าแบบเดี๋ยวมันก็คงจะแบบดีขึ้นถ้าเราพักผ่อนอะไรทีเนี้ยเริ่มแล้วพอเราเริ่มเล่าทุกคนน่าจะเคยมีเรื่องแบบนี้เราจะต้องเราเป็นอะไรเราต้องประกาศก่อนเพราะเราต้องประกาศดิเพราะเราอยากหายไงเราก็ต้องบอกคนว่าเอ้ยเคยเป็นแบบเล่าไหมอะไรเงี้ยก็คือเราก็มีความมีช่วงหนึ่งที่เราขัดจังหวะเองแม่ทานยา3อาทิตย์หายปวดค่ะปวดก้นย้อยนั่งไม่ได้เลยตอนนี้หายปวดแล้วเหลือแค่ชาค่ะกำลังพาไปฟังเสียงค่ะเย้ยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยครับเย้ดีใจกับแม่แม่อะไรนะอ่านไม่ทันนะแม่คุณพันธิพาใช่มั้ยดีใจด้วยนะฮะเห็นมั้ยบอกแล้วยาเทวดานะพี่เอบอกนะยาหมอเทวดาอ่ะต่อค่ะแล้วต่อค่ะก็เลยแบบพยายามหาว่าเราเป็นโรคอะไรเนาะก็คือแล้วระหว่างนั้นน่ะก็จะมีถ้าใครฟังไลฟ์หมอสันคนดูเยอะมากโอ้ขอบคุณค่ะคนดูเยอะมากสุดยอดดูดิที่คอยโอ้โหอ่ะต่ออ่ะอยากมาแชร์จริงๆเพราะจะเล่าให้ฟังว่าจุดเริ่มต้นที่อยากมาแชร์วันนี้เพราะว่าวันนึงเคยได้รับโอกาสดีๆจากพี่คนนึงจะเล่าให้ฟังตอนจบเดี๋ยวตอนจบอันต้องรอตอนจบฟังให้จบนะบอกเลยตอนจบทำไมถึงมายืนอยู่ตรงนี้เพราะว่าวันนึงเคยได้รับโอกาสดีๆจากพี่คนนั่งอยู่ไม่ใช่ตอนนี้ฮะพี่คนไอหยอกต่อค่ะอีกคนนึงอีกคนตลกโอเคก็คือตอนนั้นเราก็เริ่มเล่าว่าเราเป็นอะไรแต่เราหาสาเหตุไม่ได้ค่ะเราก็ไปเริ่มไปพบแพทย์เนาะไปหาแพทย์แต่ต้องยอมรับว่าตอนนั้นอาเขียนไลน์มาหน่อยดิมีคนถามยาเยอะมากเดี๋ยวติดป้ายไว้ยาหายเขียนไลน์แอดมาหน่อยดิยาดีไลน์แอดดร.ดาน DISUN นะทุกคนนะเดี๋ยวขอให้หมอเอ็มเล่าก่อนนะโอเคฟันเนี่ยจริงๆก็รู้ยาในระดับนึงก็ยังซื้อยาหมอสันเราก็ไม่ซื้อแบบไปดีจริงอ่ะต่ออ่ะต่อครับอ่ะต่อก็คือเราก็เริ่มไปหาค่ะว่าเราเนี่ยเป็นอะไรแล้วก็ไปเล่าอาการเนาะระหว่างนั้นเนี่ยก็จะมีคนเขาก็จะบอกเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้อันนี้จะบอกว่าค่อนข้างต้องตั้งสติในเขาบอกอะไรบ้างก่อนเดี๋ยวเขาบอกอะไรเขาบอกเฉลยเขาบอกอะไรตั้งสติโอเคได้เขาบอกอะไรก็จะมีแบบว่าอ๋อมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างปกติของการที่เราก้มแล้วมันก็อาจจะเป็นแบบนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะแบบรีเลทกับงานเราซึ่งเราก็ก้มจริงเราก็รู้สึกมันเป็นไปได้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบมันเนี่ยแหละก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการที่ว่าเราคิดว่ามันเหมือนตอนนั้นเหมือนยอมรับอะยอมรับชะตากรรมว่ามันแบบเราทำอาชีพนี้มันก็คงน่าจะต้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราแบบเราไปตอนนั้นเรามีความเชื่ออะไรแบบนั้นเพราะมันก็สอดคล้องไงเราทำงานหนักเราก้มได้ยินไหมทุกคนได้ยินไหมอาจจะต้องเป็นได้ผมถามคนตรงนี้ครับใครที่นี้ครับคิดว่าการปวดเอ็นโดฟินเป็นเรื่องปกติที่คนก็ต้องเป็นกันถ้าคุณทำงานหนักคุณต้องเป็นคุณพิมพ์เขาคุณพิมพ์ว่าเขาไหมหน่อยคุณพิมพ์เขาไหมหน่อยเขาบอกหมอคนสวยด้วยนะขอบคุณนะคะเอาคุณกิติชัยว่าแล้วทำไมไม่กินคุณหมอคนหล่อด้วยอันนี้ก็แบบนะแซวหยอกก็ตอนนั้นก็มีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะเห็นไหมมีคนบอกคุณว่ามันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติที่เราแล้วไงและยอมรับแล้วคิดว่ามันเป็นก็คงต้องเป็นแหละแล้วเวลาปวดจริงยอมรับได้ไหมอุ้ยทรมานมากจริงๆเข้าใจนะแล้วแบบมันเป็นโรคที่ประหลาดคือทุกคนเนี่ยเห็นเราปกติไงแล้วเรามาปวดเข้าใจนะทุกแบบด้านตาเราแบบดูไม่เป็นไรแต่เราแบบคือไอ้โรคเนี้ยมันจี๊ดจริงมันจี๊ดแบบโอเคปวดต้องหายได้มากลูกขอบคุณแล้วคำถามที่เราจะเกิดขึ้นทุกวันเลยเมื่อไหร่จะหายจะเป็นมากกว่าเดิมไหมมีคนเป็นบอกหมอเอ็นเยอะมากเลยเนี่ยเขาเต็มเลยนะคุณเดชาธรก็เขามาริก็เขาคุณจะไปก็เขาคุณจิราพรก็เขาเห็นป่ะคือก่อนนอนเนี่ยที่ลุกไม่ขึ้นเนี่ยต้องแบบภาวนาต้องจับท่านอนอ่ะแล้วก็ก่อนนอนก็คือแบบภาวนาขอให้แบบเฮ้ยพรุ่งนี้ขอแบบลุ้นน่ะว่าจะลุกขึ้นไหมจะเป็นมากกว่าเดิมหรือเปล่าคือแบบใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ค่ะใครเป็นแบบนี้บ้างพิมพ์มาเป็นมาแล้วกันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วผมเห็นตลอดคนไข้ที่มารักษาที่คลินิกหมอฟันที่บางประกงคือเป็นอย่างเงี้ยตลอดแล้วก็จะมีความกังวลมีความไม่สบายใจแล้วไปเจอคนอื่นบอกว่าเป็นเรื่องปกติสุดท้ายปวดขึ้นมาก็เครียดก็กังวลแล้วไม่สบายใจและเห็นไหมบอกต้องทำงานทุกวันอยู่แล้วด้วยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น
ช่มันที่หลักๆเลยคือเอฟเฟกต์ต่องานเท่าที่แบบต่องานแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวตอนคือคนปอบอ่ะคนที่ปอบใจคุณอ่ะตอนนั้นหมอเอ็มบอกผมว่าอะไรนะบอกพี่ว่าอะไรนะว่าคนที่คนเหมือนแบบคนที่เขาไม่ปลอบจริงๆอ่ะเขาเป็นคนรักเรานะคืออย่าไปว่าอย่าไปว่าเขานะดูนะดูนะจริงๆแล้วเขาก็เป็นเหมือนมีประสบการณ์มาก่อนเราไงที่เขาก็อยากจะแชร์ในสิ่งที่เขาเป็นนะแต่บางทีอ่ะคือจริงๆต้องเขาต้องเป็นคนหายแล้วไงเขาถึงมาแชร์เราแต่คนที่แชร์หายไหมเขายังไม่หายเขาก็คือเล่าประสบการณ์แล้วเราก็เลยเล่าประสบการณ์ความเจ็บปวดของเขาที่ยังไม่หายแล้วบอกอีกคนที่กำลังเป็นอยู่ว่ามันเป็นเรื่องปกติที่แบบก้มแล้วมันก็มีโอกาสที่จะเป็นได้อะไรเงี้ยด้วยแล้วเราสำคัญไหมว่าคุณจะรับข้อมูลจากใครตอนนั้นก็เชื่อไปแล้วนะเชื่อไปแล้วตอนจังหวะซันถามว่าวงจรบัตรมันไม่มีนะไม่มีแต่เชื่อจุดนี้ไปแล้วเชื่ออะไรวงจรบัตรไม่มีมีคนถามที่ไลน์นี้นะทุกคนเอามันกลับด้านดิทุกคนต้องอย่างนี้ป่ะงี้นี่อันนี้ถูกต้องแล้วติดด้านนี้เข้าไปในไลน์ DIFUN นะไม่ต้องมาถามแล้วตอนนี้ DIFUN นะใครจะสั่งยาก็ทักไปที่ไลน์ DIFUN นะทุกคนนะฮะนะยาอันนี้ผมไม่ได้พูดนะคนไทยพูดว่ายาเทวดาจริงจริงโอเคต่อเห็นไหมสุดท้ายก็ไปเชื่อเขาแล้วพอเชื่อเขาตอนนั้นรู้สึกไงวิตอนนั้นก็กังวลแบบยอมรับแหละแบบอ่ะก็เอาไว้แบบเราเลือกอาชีพนี้แล้วนี่สงสัยคงจะต้องแบบควบคู่ได้อย่างอาจจะต้องแบบว่าเสียอย่างเสียอย่างนี่แบบได้อย่างก็ต้องเสียอย่างได้อย่างเสียอย่างไปเอาความคิดนี้มาจากไหนก็เราก้มไงเราก้มเราเห็นไหมว่าแบบแต่ซึ่งจริงๆมันไม่เกี่ยวทำไมคนเราจะได้ตลอดไม่ได้ต้องเสียด้วยเหรอคนเราไม่ตอนนี้ไม่ถูกไหมแต่ตอนนั้นไม่นี่คุณฟังให้ดีนะเห็นไหมวันนี้หมอเอ็มแชร์ดีมากจริงค่ะต้องลุ้นว่าพรุ่งนี้จะลุกไหวไหมเห็นไหมจริงเราลุ้นจริงๆมาหูแล้ววันไหนลุกได้คือแบบเย็นโอ้ยเย็นแล้วไหนลุกไม่ได้พรุ่งนี้จะเป็นหนักกว่าเดิมเปล่าอย่างนี้แน่นะมันไม่มีแล้วอันนี้คือวงจรอุบาทวงจรอุบาทแต่ตอนนั้นไม่มีอันนี้คือวงจรอุบาทใครไม่รู้ก็รู้จักซานี่คือวงจรอุบาทแล้วไงต่อทีนี้ก็พยายามหาสาเหตุครับลูกตอนนั้นก็ไปหาแพทย์ก่อนเขาก็เอ็กซเรย์เนาะแต่เอ็มยังไม่ได้เอ็มแบบไปเอ็กซเรย์แต่ว่าก็ยังได้ยาแก้ปวดมาเป็นยาแก้ปวดตัวที่ปวดกล้ามเนื้อตัวแรงยาตัวนี้ดีแต่ประเด็นคือปรากฏว่าเท่ากับศูนย์คือยาตัวนี้เอ็มเคยเป็นตอนปวดกล้ามเนื้อมันจะหายเลยนะหายแบบหายเหลือ 10% เหลือ 5% แต่วันนั้นที่กินครบโดสนะคะแล้วกินมีวินัยมากเพราะเราอยากหายไงเท่ากับไม่กินเลยใครกินแล้วใครเคยเป็นแบบนี้บ้างกินยาแก้ปวดดีมากหมอดีมากหมอจ่ายด้วยนี่หมอจ่ายจ้าหมอจ่ายหมอจ่ายจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งแล้วกันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่กินแล้วถ้ากระฟูนถ้ากระฟูนหมายถึงว่าไม่มีอะไรดีขึ้นไม่มีดีขึ้นไม่พอไม่ดีขึ้นแล้วเป็นไงนี่ไปดีขึ้นเราก็ต้องหาสาเหตุแต่เป็นคนที่แบบเป็นอย่างนี้ก็คือถ้ารู้สึกว่าถ้าไม่ใช่เนี่ยเราต้องไม่ไปต่อไม่ข้อสองยังใช่ไหมยังไม่ข้อค่ะก็คือเป็นก็ต้องหาสาเหตุต่อเราก็เลยอยากรู้เพราะว่าเรายังไม่เจอสาเหตุที่แบบไม่เป็นไรได้เลยข้อสองเลยอะไรข้อสองเป็นไรก็คือเอ็มจะมีหลักการอีกอันนึงคือถ้าไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวเอ็มลองอย่างอื่นด้วยนะเอ็มยังไม่ได้ลองแค่ยาคือเอ็มก็จะไปเราก็ไปทำอะไรมาบ้างนะทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างเราเซิร์ชหมดเลยหยิบโพยนิดนึงนะเมื่อกี้โอเคเราเซิร์ชหมดเลยแล้วก็เจ้าแบบเวลาเราไปเซิร์ชใน YouTube อ่ะใครเป็นเอ็มไหมเราก็จะเจอวิธีการแปลกมาละยัดดูเนี่ยวันนี้แบบคุณมีเพื่อนแล้วนะวันนี้นะใครในที่นี้ชอบเสิร์ช YouTube เวลาทับเส้นนะต้องทำนู่นทำนี่ทำโน่นผ้าขาวม้าเจอมั้ยผ้าขาวม้าผ้าขาวม้าดึงคออย่างเงี้ยเราก็แบบหลักการอะไรแต่แบบเอ๊ะคนนั้นมารีวิวเฮ้ยคุณต้องแชร์นะเนี่ยนี่โคตรแพงเลยนะเนี่ยเฮ้ยอันนี้แพงมากห้องส่งบอกไม่ให้เราไม่บอกเราต่อแล้วจริงค่ะตอนปวดนะลุ้นทุกวันว่ายกแขนได้หรือเปล่าเพราะยกไม่ได้ปวดทรมานมากโชคดีเจอหมอฟันหายดีเป็นปกติแล้วค่ะสุดยอดเฮ้ยคุณต้องแชร์แล้วนะนี่คือเนี่ยเห็นป่ะวันนี้ผมบอกแล้วว่าคนนี้ไม่ได้ดึงตัวมาง่ายๆอยู่จันทบุรีและนี่ซัพพอร์ตแล้วเขาเวลาขนาดไหนเขาเมื่อกี้บอกว่าเขาต้องทำงานตลอดวันนี้เขาหยุดเพื่อทุกคนนะคุณฟังผมนะผมไม่ได้พูดเล่นดูหน้าหมอฟันจริงจังอยู่พูดจริงพูดจริงขอบคุณมากทุกคนวันนี้เขาหยุดเพราะผมขอว่าอยากให้เขามาแชร์ประสบการณ์ให้กับคนในเพจที่แบบเจ็บปวดทรมานให้ได้รู้จะได้เก็ทว่าเขาผ่านจุดนั้นมาได้ไงและการที่คุณบอกว่าคุณปวดคนเดียวไม่มีใครเข้าใจคุณผมว่าหมอเอมน่าจะเข้าใจคุณมากกว่าตัวคุณเองนะบางทีคุณเข้าใจที่ผมว่าเพราะฉะนั้นคุณต้องกดแชร์แล้วแบ่งปันยังมีคนที่เป็นทุกข์สับสนวุ่นวายมากมายอะไรก็ไม่รู้เก็ทไหมเนี่ย
ข้าใจมั้ยเนี่ยแล้ววันนี้เขาเสียสละมากๆนะครับขอหัวใจรัวๆให้หมอเอมหน่อยทุกคนขอหัวใจรัวๆให้หมอเอมหน่อยนะโอเคมั้ยขอเองด้วยขอจะด้วยเอมโอเคมั้ยเออนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ววันนี้ผมก็ขอบคุณเขามากเลยนะเดี๋ยวถ้าคุณฟังจนจบผมการันตีได้เลยวันนี้ยังไงคุณก็เบรกอะไรบางอย่างในหัวไอ้เรื่องการรักษาคุณวางไว้เลยยังไงคุณก็หายผมพูดตรงนี้เลยแต่คุณต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้คุณอยู่จุดไหนฮะไอ้หัวคุณมันคิดอะไรอยู่มันทำอะไรอยู่แล้วสิ่งที่หมอเอมแชร์มันคือมันแพงมากๆนึกภาพป่ะขอบคุณหมอเอมอีกครั้งนึงอ่ะต่อฮะแล้วไงต่อฮะก็อ่ะเดี๋ยวก่อนนะมีอาการที่แบบเห็นแชร์แล้วทุกคนต้องแชร์แล้วมันจะมีอันนึงคือลุกออกจากรถไม่ได้ใครเป็นมั้ยเป็นอีกมั้ยเทคตัวขึ้นอย่างเงี้ยยิงมันต้องเหมือนหาอะไรเกาะแล้วเอาตัวขึ้นน่ะมันยืนเองไม่ได้อ่ะเหมือนแบบเห็นคำๆตั้งนี้นะตอนนั้นแทบจะร้องไห้แล้วทุกคนยิงแบบโหแล้วทุกคนเหมือนกันเวรกรรมใครนี่กรรมใครที่นี่เวรกรรมมันคือโลกกรรมของคุณไอ้จ้าโอ้มันก็แบบมีแอบคิดเพราะว่าเรามั่นใจไงว่าชาตินี้เราเป็นคนดีอ่ะชาติที่แล้วเราจำไม่ได้น่าเห็นป่ะอันนี้ผมมึงฝันไปไอ้แคร์เซเว่นเมื่อวานเลยเดะๆเลยว่าพอคุณเริ่มไปเห็นสิ่งที่ไม่ดีอ่ะหัวคุณจะคิดแต่สิ่งที่ไม่ดีต้องคิดแต่สิ่งที่ดีหัวนี่ก็มาหลอกแล้วนะก็ต้องคิดแต่สิ่งดีๆนะคนนี้นะนะโอเคไหมอาจารย์เซียนนั่งอยู่ตรงนี้นะนึกภาพป่ะใช่แล้วค่ะผมอยากรักษาความฝันยินดีครับคุณคมฝันอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วพอคุณคิดอย่างเงี้ยรู้สึกดีไหมอุ้ยน่ากลัวเราก็ยิ่งไปประเด็นคือชาติเนี่ยไม่ได้ทำด้วยนะไอ้อ้างอิงชาติที่แล้วเราพยายามคิดว่าตอนเด็กๆไปทำตัวอะไรไว้หรือเปล่ากบมันอยู่ตัวแบบดึงแบบพยายามคิดว่าเราทิ้งไปนั่งคิดว่าอันนี้ไม่มีแต่คลิปนะนี่เซอร์ไพรส์ตรงนี้เลยคือใครก็แบบพยายามคิดว่ามันเกิดจากอะไรแต่เป็นพาร์ทเล็กๆนะตอนที่มันเจ็บมากๆอ่ะก็เลยเข้าใจไปทำอะไรกบไปทำอะไรกบไปปาทรายใส่เขาครั้งเดียวเลยนะเป็นคนไม่เคยทำร้ายสัตว์คือธรรมดายุงมดอะไรเงี้ยไม่ตบไม่อะไรอยู่แล้วแต่ว่าเด็กๆก็เคยจำได้อยู่เรื่องนึงคืออ๋อมีหมาอยู่ครั้งนึงมั้งมีหมากับกบเนี่ยมี2ตัวเนี่ยที่แบบแต่ก็ไปทำเขาเบาๆนะไม่ได้ทำเขาเยอะแล้วตอนนั้นก็แบบพยายามหาสัตว์คือเราอยากรู้ไงว่าเป็นวิทยาศาสตร์สามารถจัดอธิบายเรื่องนี้ได้ไหมไม่เดี๋ยววิทยาศาสตร์บอกว่ามันไม่เกี่ยวกันถ้าจบแล้วเนี่ยจะรู้ว่าหยุดเด็กวงจรอุบาทแต่ตอนนั้นเราไม่แต่นี่คือสิ่งที่คิดไงนี่คือสิ่งที่คุณคิดคิดแต่สิ่งดีๆได้ยินไหมอาจารย์เซียนอยู่นั่งอยู่นี่โอเคไหมคิดแต่สิ่งดีๆนี่คือสำคัญมากๆสุดยอดเลยแล้วไงต่อนี่ก็ก็ตอนนั้นก็คือมีแหละมีวงจรอุบัติเข้ามาทั้งแบบภายนอกด้วยภายในด้วยแล้วเราก็จะแบบเหมือนชีวิตมันไม่มีความสุขแล้วเราพยายามหาสาเหตุอะว่าอันหนึ่งเราทำไมเราเป็นโรคอะไรสองเพราะเราหาไม่ได้ว่าเป็นโรคอะไรทำไมเราถึงเป็นแล้วก็เป็นโรคกรรมก็คือหลายอย่างมาหมดทั้งอะไรก็แบบท่าทางคงดีอะไรนู่นนี่โอเคขอบคุณมากครับคุณสีชัยแชร์แล้วครับน่ารักมากคุณสีชัยนี่สุดยอดค่ะก็เลยอาจนำไปสู่ว่าเราไปหาวิธีใช่ไหมถึงเซิร์ช YouTube ใช่ไหมเราก็เลย YouTube เราว่าคุณหมอ YouTube เราก่อนก่อนที่เราจะผมไม่ได้บอก YouTube ไม่ดีนะแต่คุณต้องฟังว่าหมอเอมเจออะไรบ้างใช่ไม่ใช่ไม่ดีนะเพราะใน YouTube เนี่ยให้ข้อมูลในที่เป็นทางออกกับเอมเวลาเราเข้าไปเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราจะบอกว่าข้อมูลมันเยอะมากคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะไม่เจอข้อมูลคุณไม่รู้ว่าคุณจะเชื่ออะไรจัดสิ่งที่เราเจอก็จะมีแบบหลายอย่างมากมีอันที่เชื่อแล้วดูเขาอธิบายมีเหตุผลอันที่แบบดูมีเหตุผลก็คือการที่หมอนรองกระดูกมันปลิ้นอ่ะเดี๋ยวผมเอามาให้อะไรนะคุณอยู่ไหนมันก็ต้องปลิ้นนะอยู่นี่ป่ะอยู่นี่อันนี้พร้อมมันปิ้นนะมันปิ้นอันนี้มันปิ้นอย่างนี้ปิ้นอย่างนี้ปิ้นอันนี้นะหมอดูปิ้นนะปิ้นอยู่นี่ก็มีหนึ่งคอนเทนต์บอกเราว่าให้ไปนวดไปดัดอย่างเงี้ยดัดไปดัดมาและไอ้หมอนมันจะกลับเข้าไปพอยิ่งเริ่มเป็นเนี่ยมันจะกลับเข้าไปใครเคยคิดอีกบ้างพิมพ์เคยมาอีกแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรแบบเนี้ยต้องเยอะแยะมากมายเลยแต่เขาอธิบายน่าเชื่อนะหมอสันตอนนั้นแบบเอ๊ะหรือว่าจริงต้องลองไหมเราต้องลองต้องไปโดนต้องไปโดนต้องซะหน่อยแม่อธิบายมาขนาดนี้เดี๋ยวเราก็ต้องอยากลุกได้ไงเราก็นั่นเลยก็ไปไงเขาทำอะไรนะเขาทำอะไรให้นะเขานวดเขาก็บอกถ้ากายภาพเราก่อนว่าเราต้องทำกายภาพอย่างนี้มันเป็นกล้ามเนื้อนะแต่เขาพูดน่าเชื่อมากเลยนะแล้วก็ต้องนวดเนี่ยเดี๋ยวกดเข้าไปเนี่ยกดไอ้เนี่ยเดี๋ยวที่มันเคยโดนเข้าไปนะเดี๋ยวมันจะเข้าไปมันจะกดด้านหน้ากดด้านหลังกดด้านหลังไม่ใช่เขาบอกกดด้านไม่รู้ว่าเขาบอกดัดอะแล้วนวดกดมาจากแล้วปรากฏว่าเข้าอะไรไม่รู้ไม่เหมือนเดิมเลยอะเสียเวลาโอเคดีใจด้วยนะครับโอเคไหมโอเคไหมโอเคขอบคุณมากครับลูก
แล้วไงต่อก็คือไปเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่เหมือนไม่หายอะค่ะไม่แบบเหมือนเท่าเดิมเลยอะเหมือนไม่ได้มีแบบก็คือฟังจาก YouTube อืมโอเคฟังจากทานยา3ทีแล้วค่ะอาการปวดดีขึ้นชมเมอร์อีกช่วงสองชมเมอร์หน่อยก็เลยก็เลยรู้สึกว่าไม่ใช่คือเอ็มจะมีคอนเซ็ปต์หนึ่งว่าถ้ามันไม่ใช่อ่ะเราต้องหาทางใหม่เราต้องหาทางใหม่อ่ะทางเดิมมันไม่น่าจะมันไม่ถูกอะค่ะอันเนี้ยผมอยากทุกคนขีดเส้นใต้นะครับทุกอย่างเลยนะถ้าคุณรู้สึกว่าทางนั้นมันไม่ใช่หน้าที่คุณต้องเปลี่ยนทางไม่ใช่ไม่ใช่และคุณยังไปต่อนี่คือเคสหลายเคสเป็นแบบนี้ที่มาเจอผมไปต่อไม่ได้บอกว่ากายภาพไม่ดีขึ้นบอกทำท่าบางอย่างแล้วเจ็บแต่ก็ต้องไปต่อเพราะอะไรฮะเสียดายครับเสียดายครับโคตรแรงเพราะอะไรฮะเพราะอะไรยังไม่มากพอเปล่าเพราะมันยังเจ็บไม่มากพอมันต้องแบบบางทีเขาจะบอกไงต้องกี่ครั้งไงต้องกี่ครั้งต้องกี่ครั้งก็กายภาพไปสักกี่ครั้งอะไรละไม่ได้บอกกายภาพไม่ดีนะผมเคลียร์ก่อนแล้วเราไม่ดราม่ากันนะแต่ผมแค่ไอแคสเซเว่นเนี่ยไปเรียนซะนะผมช่วยกระบวนการคุณคิดอยู่ว่าเป็นยังไงนึกภาพปะเออถูกปะใช่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็วนไปอย่างนั้นแต่หมอเอ็มเลือกที่จะเป็นแบบว่าถ้าไม่ใช่ต้องจบต้องไม่เราต้องหาทางอื่นแต่เอ็มอ่ะไม่เคยเดี๋ยวก่อนนะเวลาที่เราไม่ใช่อย่าไปโกรธอย่าไปว่าอะไรเขาคือเราอ่ะไม่เคยรู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งทางที่มันอาจจะโอเคหรือแมทช์กับใครก็แล้วแต่เพราะตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรแล้วเอ็มรู้สึกว่าทุกอย่างที่มันสร้างมาแล้วเราเลือกเขาอ่ะเราเข้าใจว่าเขาปรารถนาดีกับเราใครที่แนะนำเอ็มมาเอ็มรู้สึกว่ามันเกิดจากความปรารถนาดีนะแล้วเวลาไปหาใครแล้วมันไม่ถูกต้องเราก็แค่ไปต่ออย่าไปแบบทำไมถึงไม่หายทำไมก็เราเลือกต่อไปเลยอะค่ะอันนี้ก็คือแต่ว่าหลักการก็คือข้อที่สองก็คือถ้าไม่ใช่เอ็มจะไม่ไปต่ออทวนนะครับเดี๋ยวจดก่อนข้อที่หนึ่งคืออะไรฮะรู้ให้ไวค่ะรู้ให้ไวรู้ว่าเราเป็นอะไรแล้วรู้ว่าต้องรักษายังไงปวดสะโพกหลังขารู้ให้ไวก่อนตกลงว่าฉันเป็นปวดสะโพกหลังเป็นโรคอะไรเป็นกระดูกทับเส้นเป็นฝรั่งเทศหรือเป็นกล้ามเนื้ออักเสบข้อที่สองคือถ้าลองมาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เนี่ยไม่ไปต่อโอ้โหของจองเนี่ยไม่ธรรมดาเนี่ยถ้าไม่ใช่อย่าไปต่อใช่ไหมใช่ถ้าไม่ใช่อย่าไปต่อไม่ไปต่ออันนี้สำคัญมากๆเพราะถ้ายิ่งคุณไปต่อผมการันตีได้เลยวงจรอุบาทคุณจะบวกเพิ่มคูณ10-20เท่าคุณจะมีความกังวลมากขึ้นทำไมไม่หายฉันมาแล้วตั้ง3ครั้งฉันมาแล้ว5ครั้งฉันผ่าแล้วทำมาแล้ว10ครั้งฉันทำมาแล้วตั้ง5เดือนฉันจัดกระดูกมาแล้วตั้ง50ครั้งคุณจะมีคำถามแบบนี้แล้วมันจะยิ่งเครียดยิ่งกังวลเคลียร์มั้ยทุกคนใครว่าแพงบ้างพิมพ์แพงมากๆไหมหน่อยเร็วใครว่าแพงบ้างพิมพ์แพงมากๆให้หน่อยเคลียร์มั้ยแล้วเดี๋ยวขอจะเสริมความรู้นิดนึงก่อนที่จะไปต่อทำไม่ใช่ทำไมต้องไปต่อนะแต่ก็เสริมความรู้นิดนึงก่อนว่าตอนนี้หมอเอ็มเสนอว่าหมอเอ็มแล้วหมอเอ็มทีหลังใช้ได้ยังไงก็คือว่าคุณต้องรู้ก่อนว่าตกลงคุณนี่คุณเป็นโรคอะไรถ้าเป็นกระดูกทับเส้นอย่างที่เมื่อกี้เขาบอกที่หมอเอ็มบอกหมอเอ็มจะมีอาการชามีชานะมีปวดนี่คือปวดร้าวใช่ไหมปวดร้าวใช่มีอาการชาถูกไหมแต่โชคดีหมอเอ็มไม่มีอ่อนแรงไม่คือถ้ามีอาการชากล้ามเนื้อไม่ใช่อยู่แล้วคุณเคลียร์ไหมเก็ตไหมเนี่ยใช่แพงมากพี่บอกแพงมากคุณจิรพรบอกแพงมากพี่เบียร์สวัสดีครับพี่บอกแพงมากนะคุณนายบอกแพงมากเออ เห็นไหมแต่คนส่วนใหญ่ทำไงครับไม่ใช่แต่ยังไปต่อไม่รู้โรคแต่ก็ยังไปต่อค่ะอันนี้ก็แต่ว่าอันนี้หมอเอ็มมาสอนแล้วนะค่ะแต่ว่าระหว่างทางเราก็ต้องหาความแบบหาสิ่งที่เราแต่ตอนนั้นยังไม่ได้เรียนแบบไอแคสซิกไงถ้าเรียนซิกก็จะรู้ว่าแบบคิดถูกกับคิดเป็นไงตอนนั้นก็ยังแบบพยายามหาเรียนจะถึงจุดไฮไลท์ของชีวิตก็คือไปเจอเป็นไงเจอแสงเทียนได้ยังเออได้เลยอันนี้ได้แล้วอันนี้คือได้เลยเป็นสาเหตุที่วันนี้เอ็มมาเพราะว่าวันนึงอะค่ะเอ็มก็ทำงานคือสิ่งที่เอ็มต้องทำก็คือเอ็มต้องใส่ไอตัวลัมบ้าสปอร์ตอะนักเรียน I care 4 I care 5 I care 6 I care 7ลูกศิษย์หมออาจารย์หมอฟันทุกคนคุณฟังตรงนี้ให้ดีนะวันนี้สิ่งนั้นมันได้เกิดขึ้นแล้วผมขอบคุณนักเรียนทุกคนมากที่เป็นแสงสว่างให้กันมีเทียนดวงนึงอะหมอเอ็มเล่าเป็นคือเอ็มอะมาจากนักเรียน I care 4ฮะน่าจะ4ค่ะค่ะคือเอ็มอะตอนนั้นด้วยที่เอ็มทำงานเนาะแล้วเอ็มก็ต้องใส่ลัมบ้าสปอร์ตอะไม่รู้มีอันนั้นก็ลองมาเหมือนกันก็คือต้องใส่ทำงานเพราะว่ามันแบบมันเหมือนแบบหมอที่ปวดอยู่ด้วยกันอะบอกให้ใส่ใช่ไหมใช่ใช่ก็มีพี่เขาแนะนำมาก็ใจดีอย่าไม่ได้ผมผิดนะแต่ก็ต้องใส่ใส่ทีนี้ลัมบ้าสปอร์ตแล้วเราก็แบกตัวเนี้ยออกมาจากคลินิกทีนี้เราไปเจอพี่คนหนึ่งต้องขอบคุณพี่เขาจริงๆขอบคุณเขามากว่าเขาอ่ะก็เลยบอกว่าหมอเอม
ือเขามาแบบนั่นเลยนะมาเหมือนแบบเป็นแสงสว่างมาเลยอ่ะคือเอ็มขอบคุณเขามากเพราะวันนั้นน่ะเอ็มเลิกคลินิกดึกมากแล้วเขาก็มีธุระแต่เขาว่าเจอเราถือเอลัมบ้าซัพพอร์ตออกมาแล้วเขาก็ถามว่าหมอเอมหมอเอมเป็นอะไรปวดเอ็มปวดหลังมากเลยเนี่ยเอ็มก็เล่าอาการว่าแบบมันปวดมากเลยนะมันก็ชาด้วยแต่เอ็มใส่ตัวเนี้ยต้องใส่ทำงานเอ็มก็ต้องพกมันมาแต่แบบเขาก็บอกว่าเขาอะเคยเป็นคือเอ็มเคยได้ยินประมาณนึงแหละว่าเขาอะเคยเป็นเขาบอกเขาอะเคยเป็นแล้วเขาอะหายแล้วมาเยอะแล้วเขาเอ็มไม่แน่ใจว่าเขาเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งประโยคนึงอะที่เขาบอกเลยอะหมอเอ็มรู้จักหมอซันไหมเขายิงประโยคนี้มาเลยหมอเอ็มรู้จักหมอซันไหมแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาว่าเป็นยังไงซึ่งเขาก็เป็นเยอะประมาณนึงแหละเยอะถึงขั้นที่แบบจะต้องผ่าตัดแล้วแต่เขาบอกหมอนัดผ่าแล้วหมอนัดผ่าแล้วแต่เรียบร้อยขอไม่ผ่าเขาบอกเขาขอไปหาวิธีการที่ไม่ผ่าก่อนแต่ว่าประโยคที่เขาวิ่งมาหามันเลยบอกว่าหมอเอ็มรู้จักหมอซันไหมไปเรียนคอร์สกินยากับหมอซันเขาพูดประโยคนี้เลยมันมีคอร์สออนไลน์อยู่นะหมอเอมไปเรียนซะมีประโยคนี้เลยตอนนั้นเราก็แบบตอนนั้นเอายอมรับตรงๆว่าใครเสนอมาเอมเก็บไว้หมดเก็บไว้หมดแต่อันเนี้ยก็รู้สึกแบบเฮ้ยพี่คืออันเนี้ยเป็นหนึ่งในตัวอย่างเป็นแสงเทียนของเอมเพราะว่าเขาเป็นแล้วเขาหายแล้วคือเขาเป็นแล้วเขาหายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเขาเป็นแบบรีวิวอะรีวิวตัวเป็นๆเนี่ยเดินมาหาเราอะว่าแบบเฮ้ยเขาหายแล้วทำแบบนี้สิอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนแบบเจตนาดีจริงๆเพราะเขาบอกเสร็จเขาก็ไปทำงานของเขาต่ออันนั้นเป็นจุดที่เอ็มรู้สึกว่าเฮ้ยทำให้เอ็มอะไลน์หาแอดไลน์แอดทักไลน์ไปแบบว่าเอ็มเป็นเริ่มจากเมดิคอลคุณงามตาบอกว่าอยากจ่าย800,000เออไม่ใช่ร้อยเลยหยอกครับคุณงามตาหยอกเดี๋ยวคนเนี้ยก็หายแล้วเพราะยาถูกไหมเพราะฝังเก็บกับยาตอนแรกก็จะไปผ่า800,000ก็เลยเป็นเทเลเมดตอนนั้นเป็นเทเลเมดก่อนปรึกษาเพราะเราแบบเรายังเป็นเราเป็นพวกที่เราต้องการรู้ให้ได้ว่าเราเป็นอะไรแล้วเราแบบบอกเราก็ได้ที่เราไปทำอะไรเราจะไปทำตอนนั้นที่เราทำทุกอย่างเราอยากหายไม่มีไม่แบบแต่ว่าต้องอยู่บนเหตุและผลนะอย่างพาเขามาไม่เอานะทำไงก็แบบเอ้ยไม่เป็นไรไกลด้วยแบบก็ไว้ก่อนแต่อันนี้ก็คือแบบถ้าต้อง MRI หรือต้องอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรารู้สึกว่าอันนี้มันทางการแพทย์หรือต้องกินยาอะไรเงี้ยก็เป็นคุณหมอไงเป็นคุณหมอโอเคสตาร์จากการทานยาก่อนทานยาเดี๋ยวผมขอคิดเส้นใต้นิดนึงถ้าคุณตอนต้นแล้วคุณได้ยินเนาะคนที่ไม่หายบอกหมอเอมบอกว่าอะไรบอกว่าต้องทนเป็นต่อไปมันเรื่องปกติที่จะเป็นได้ไม่มีอะไรที่เป็นได้ถูกไหมแต่อีกคนนึงหายนะอีกคนนึงมาหายบอกว่าไปเรียนคอร์สหมอซันซะบอกว่าเขารีวิวมาเลยแล้วบอกว่าต้องทำแบบนี้คือเขาแบบไม่ได้มีทางแบบหมอเอ็มจะแบบนี้ก็ได้นะไม่ใช่นะเดินแบบหมอเอ็มรู้จักหมอซันไหมประโยคนี้เลยเราก็แบบเรายังแบบคือเอ็มไม่ได้รู้จักหมอคือตอนแรกเอ็มไม่ได้คิดเอ็มเป็นโรคนี้ก่อนแต่พอเขาบอกให้ไปเรียนเอ็มก็เซิร์ชเลยว่าคอร์สเนี้ยมันอะไรแต่ตอนนั้นเนี่ยคืออยากรู้ก่อนสิ่งที่ผมจะบอกคือว่ามันขึ้นอยู่กับคุณฟังใครอ่ะคุณจะฟังคนที่เขาไม่หายหรือฟังคนที่เขาหายแล้วอ่ะนึกภาพป่ะแต่วันนี้คนนี้หายแล้วและหายแบบอธิบายวิทยาศาสตร์ได้ทุกอย่างเก็ตไหมเนี่ยนี่โคตรแพงเลยนะแต่คนส่วนใหญ่ข้างนอกไม่ได้ทำแบบนั้นไงคุณเลือกที่จะฟังคนที่แบบทำให้คุณรู้สึกแย่ผมไม่ได้ว่าคุณนะแล้วก็ไม่ได้ว่าคนที่เขาปลอบคุณด้วยนะเพราะทุกคนหวังดีเพียงแต่ว่าคุณไม่ได้เลือกที่จะทำในสิ่งที่มันทำให้คุณรู้สึกดีโหนี่แพงมากนึกฝอนไอแคสเซเว่นนึกข้าวป่ะทันไหมทุกคนเก็ตไหมเนี่ยใครเข้าใจพิมพ์ว่าสุดยอดไหมหน่อยโอเคต่อครับค่ะทีนี้ก็คือหาไปก็เริ่มเอ็มก็เริ่มศึกษาเนาะก็มีทานยาแต่ว่าเราแบบมาเราแบบมาทางนี้แหละเราก็เลยต้องมาฝังเข็มตัวที่แบบว่าคือระยะเวลาบอกก่อนนะเอ็มเป็นครั้งแรกที่ใส่กางเกงไม่ได้เนี่ยประมาณ13 มีนาขอบคุณมากครับพี่ตาสุดยอดมากโอเคแล้วก็เริ่มทักไลน์หาหมอซันเนี่ยหายไวครับคุณพ่อคุณแอมต้นเมษาแล้วก็กินยาแต่ตอนนั้นเนี่ยคิวงานเอ็มแน่นยังมาฝังเข็มไม่ได้ก็กินยาไปก่อนก็ยาดีบอกก่อนว่ายาดีจริงๆค่ะแต่ว่ากินไงนะให้ครบให้ถูกให้ถึงอีกทีนึงให้ครบค่ะถูกแล้วก็ถึงต้องจริงต้องครบถูกถึงจริงๆนะเพราะว่าอย่ามาบอกว่ายาไม่ดีนะถ้าคุณคิดไม่ครบไม่ถูกไม่ถึงดีจริงๆดีค่ะคุณบัณฑิตสวัสดีครับค่ะทีเนี้ยก็คือมันมีจุดนึงที่แบบเป็นเยอะเป็นแบบเป็นอันนี้คือไปปีนเขาไปปีนเขาแล้วก็คุณแคทสวัสดีครับลงมาไม่ได้มันเทคตัวลงไม่ได้ใครเป็นโรคเนี่ยจะรู้ว่าเวลาเรากระโดดเอาเทคตัวลงอ่ะหมายถึงเดินลงบันไดแรงๆเราจะเจ็บของหนักยกไม่ได้เลยนะบางทีแบบภาพที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นคือแม่เราอ่ะที่อายุเยอะกว่าเรามากๆต
ต้องมาแบบว่ายกของอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เราทานยาหมอฟันดีขึ้นความปวดลดลงมากไม่ช้าจริงๆต้องเพิ่มเติมนะฮะว่าประหยัดไป800,000 ประหยัดจริงค่ะประหยัดไปเยอะจริงเพราะไม่งั้นเอ็มยังถ้าไม่เจอถ้ายังไม่เจอสิ่งที่ใช่คือเราจะเสียเวลาเสียเงินเดินทางไปเรื่อยๆเนาะค่ะก็บอกเลยว่าสเกดูตอนนั้นแน่นมากมีคือนัดหมอเก่า follow up แล้วก็นัดหมอใหม่อยู่อีกคือเริ่มลงตารางจะรักษาแล้วไงรักษาแล้วลงตารางแล้วเพราะเราอยากรู้เราอยากรีบหาตอนนั้นแบบแต่ว่าก็เป็นเลือกมาแล้วนะไม่ได้แบบไม่เลือกนะคะทีนี้ก็คือมาวันที่พีคสุดนั่นแหละคือวันที่แบบเอ็มชอบปีนเขาบอกก่อนแอคทิวิตี้เอ็มชอบปีนเขาทีนี้มันปีนแล้วมันลงมาไม่ได้มันจี๊ดทีนี้จี๊ดแบบจี๊ดจี๊ดล้าวอ่ะจี๊ดแบบน้ำตาจะร่วงอ่ะเนี่ยถ้าใครเคยเป็นจะรู้มันจี๊ดแบบโหแล้วแบบทุกคนเข้าใจไหมร่างกายเราดูแบบปกติอ่ะแต่เราไปบอกเราคนอื่นว่าเราเจ็บมากอ่ะบางทีแบบเขาก็จะแบบยังไงอ่ะหมายถึงแบบมันดูไม่สอดคล้องแต่มันเจ็บมากจริงๆนะก็เลยขอฝังเข็มก็เลยขอฝังเข็มขั้นสูงดีกว่าอ่าฮะโอเคแล้วไงครับทีนี้พอมาฝังเข็มมันเดี๋ยวก่อนเอ็มก็เป็นคนหนึ่งนะที่ไม่เชื่อไม่เชื่อจริงจังมากไม่เอาเดี๋ยวอันนี้เป็นจุดคือเราสงสัยว่าอีเข็มเนี่ยมันคือเราเรียนทางการแพทย์มาเนาะหมอหมอหมอไม่มีศาสตร์อีฝังเข็มแล้วแบบเข็มเนิร์ฟเข้าไปหรอเข็มเส้นไม่ใช่เข็มเนิร์ฟออกมาจากหมอนรองกระดูกหรอไม่มีเดียวคือเราอยากรู้มากเขานั่งดู YouTube okay. หมอฟันอ่ะถ้าใครอยากรู้เอ็มจะบอกว่าถ้าใครสงสัยเหมือนเอ็มแล้วกันเพราะว่าหลังจากที่เอ็มหายมีคนถามเอ็มเยอะมากว่ามันหายได้จริงหรอคือมันหายได้จริงอันนี้บอกก่อนมันหายได้จริงคือหลังจากที่เอ็มแบบฝังครั้งแรกก็คือหายไป 70% ทันทีเลยนะเดินตบมือให้หมอฟันหน่อยแล้วหนึ่งในเคล็ดลับก็คือหัวเราะมารู้ๆอุ๊ยเขินจังหัวเราะมารู้ๆมาแล้วไม่ได้เตียงเขินจังไอ้ที่จะไปคลินิกจะต้องโดนหมอตัดจับหัวเราหมดตอนนั้นหัวเราไหมตอนนั้นน่ะเราในเมื่อวานก็คือเราก็คืออยากหายไงแล้วก็ให้เราคำถามคือมีแต่หมอซันจะแปลกหมอซันคือคำถามเมื่อก่อนเอ็มไม่เข้าใจนะว่าความรู้สึกกับไอ้โรคนี้มันสัมพันธ์กันยังไงเอ็มไม่เคยเข้าใจเลยว่าทำไมหมอซันถึงต้องแบบบิวให้เรารู้สึกแฮปปี้มีความเชื่อว่าจะหายมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะวันนั้นก็ยังไม่เข้าใจแต่เราอ่ะก็ต้องหัวเราะก่อนไงเพราะเราเดี๋ยวอยากหายกลัวหมอเขาไม่ทำเดี๋ยวหมอไม่รักษาไม่ฝังให้คือแบบถ้าเราไม่หัวเราะอะไรเงี้ยเราก็ที่สำคัญมากเลยที่ไม่เหมือนที่อื่นอ่ะหมอตันจะถามว่ารู้สึกยังไงแล้วบอกโอ้ปวดเองรู้สึกปวดถามทำไมรู้สึกอะไรเอ้ยว่าทุกคนก็น่าจะรู้บอกแล้วไม่ได้เตรียมตอบยังไม่เคยเมื่อก่อนยังไม่เข้าใจว่าแบบอ๋อมันต้องแบบตรงมันต้องแก้ตั้งแต่ก็อ่านคอมเมนต์นึงชอบเนี่ยนะเห็นแบบอะไรนะเมื่อกี้ยาหมอฟันดีจริงค่ะปวดทรมานมา7 ปีตอนนี้หายปวดดีเลยค่ะยาก็ไม่ได้กินอีกแล้วขอบคุณ YouTube ที่มาเจอหมอฟันเย้มีแต่คนพิมพ์เรื่องยาเต็มนะโอเคสุดยอดยาดีจริงค่ะเดือนสิงหาจะกลับมาไทยมาฝังเข็มอันนี้ส่งไปเมืองนอกใช่มั้ยเนี่ยเย้คุณศิริบอกขอบคุณมากครับยินดีที่หายด้วยนะฮะตอนไปฝังเข็มไม่ได้หัวเราะอาจจะยังมาไม่ถึงหยอกนะก็ทั้งหมดโอเคคุณหมอทํามาน่ารักมากเห็นมั้ยโอเคมั้ยโอ้สุดยอดอ่ะต่อครับก็คือแต่คืองี้คืออันนี้ผมพูดเดี๋ยวทุกคนบอกจะหมอตลอดอย่างเดียวการหัวเราะอธิบายได้จากวิทยาศาสตร์โอเคไหมหัวเราะมารัวๆทุกคนหัวเราะมารัวๆคนท่านที่ผมมาผมจะบอกว่าไอ้หัวเราะมารัวๆก่อนนะครับเพราะมันอธิบายได้จากวิทยาศาสตร์นะคุณพรแก้วขอบคุณมากครับนะคุณจะได้ไฮบาลารักหมอฟันนะคะขอบคุณนะรักคุณรักคุณไฮบาลาเช่นกันนะนะก็คือมันวิทยาศาสตร์อธิบายแล้วกันนะมันจะหลั่งฮอร์โมนที่เป็นสารแห่งความสุขออกมานะครับตัวอย่างรูปเรียนในไอเคสซิกนะผมจะมีทั้งหมด18เคล็ดลับซึ่งการหัวเราะเป็นเคล็ดลับหนึ่งนะแต่ก็หัวเราะถูกพิสูจน์ได้ทางตามวิทยาศาสตร์นะเพราะเอ็มเป็นคนหาเอ็มพยายามหาอยู่ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงก็คือหมอซันก็จะอธิบายอย่างนี้แหละแต่มันเชิงลึกเนาะช่างมันเนาะข้ามไปคุณเชื่อไปก่อนแล้วคุณต้องหัวเราะไปก่อนโอเคเดี๋ยวคุณหัวเราะคนดีเองโอเคไหมมันจะหิวมันจะรักษาได้ค่ะทีนี้ก็คือฝังไปก็หายที่หายเราก็แบบมีความหวังทันทีที่กลับไปแบบมันดีมากเรารู้สึกแบบเราเลยเข้าใจเลยว่าหูพอเราแบบเอ็มกำลังคิดว่าถ้าแบบเอ็มปล่อยให้ตัวเองเป็นแบบนี้นานกว่านี้เราน่าจะแบบเหมือนมีความกลัวที่มากกว่านี้ค่ะแต่พอเรารีบหายอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบอ๋อมันดีขึ้นได้จากที่เราแบบไม่กราฟอ่ะกราฟถ้าตีกราฟอ่ะมันจะไม่ขึ้นอ่ะ
กราฟมันแบบว่าอาการปวดมันจะแบบไม่มันเขาเรียกว่าอะไรความปวดมันจะคงที่มันไม่ลดลงเนาะแต่พอมาฝังเข็มเนี่ยมันหายไป 70% แล้วของเอ็มมันไม่ชูดนะหมอซันโอ้ดีจังมันไม่ชูดเลยโอ้สุดยอดแต่ก็ต้องกินยาอะไรแบบเป๊ะมากคือบางรายอาจจะมีชูดบ้างแต่ของหมอเอ็มคือโชคดีคือไม่ชูดเลยไม่ชูดเลยไม่ชูดเลยแล้วก็ฝังไปเอ็มจำได้ประมาณวันที่24 เมษาจำแม่นเหลือเกินประมาณจำได้ว่าลงมาจากถ้ำนาคาโอ้ตอนไปถ้ำก็ภาวนาขอให้หายมือก็มีความเชื่อว่าตอนนั้นแหละจะต้องหายจะต้องเจออะไรแบบดีๆอ่ะแล้วก็เลยฝังไปปรากฏ2อาทิตย์ก็นัดอีกรอบนึงเนาะครั้งแรกอ่ะที่ไปก็คิดว่าแบบโหต้องแบบไปกี่ครั้งก็มีคำถามหลายคนว่าต้องไปกี่ครั้งของเอ็มครั้งแรกอ่ะเอ็มก็ดีขึ้นเตรียม10ครั้งแล้วคราวนี้เตรียมแล้วหาแล้วคือ10ครั้งผมไม่ค่อยฝังไม่กี่คนหรอกจะเป็นคนที่พวกแบบป่วยจริงๆเดินไม่ได้เลยจริงๆผ่าตัดอะไรเงี้ยแต่คือเคสหมอเอ็มมันไม่ต้องถึง10ครั้งค่ะก็เลยก็เลยนักพอรอบที่ใครที่กำลังฝังเข็มเป็น10 20ครั้งคุณต้องคิดแล้วนะว่าคุณอาจจะเป็นฝังเข็มทั่วไปอยู่ต้องเช็คก่อนว่าถ้ามันไม่ดีขึ้นต้องหยุดไม่ดีขึ้นต้องพอได้ยินไหมไม่ดีขึ้นต้องหยุดต้องหยุดก่อนต้องหยุดต้องหยุดโอเคอย่าสู้ไม่ไหวอย่าไปต่อนะคะทุกคนเป็นหมอฝ่ายฮาคราวนี้หมอคัดมาแล้วโอเคต่อทีนี้พอรอบ2เนี่ยจะบอกว่ามันแบบเหลือแค่ 1% แล้วนะที่มารอบ2ก็คือมาอีกรอบนึงเราก็กินยาต่อ 1% ทำไมต้องมาดูนะหายไป 99% นะมาทำไมรอบ2 1% ตอนนั้นเรายังกลัวเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันกลับมาหรือเปล่าเรารู้แล้วนี่ว่าอันนี้มันได้ผลแล้วมันมีเดี๋ยวเราทำไมเราถึงไม่มาทำไมเดี๋ยวย้อนถามกลับคือเหลือ 1% เราก็ไม่ได้อยากเก็บ 1% ไว้ไงเราคือหลายคนเอ้าแต่เชื่อไหมว่ามีคนไข้ของพี่หลายๆคนมันเหลือก็อยากจะเก็บเอาไว้ no. ไม่นัดแล้วไม่มาต่อเอามีนะผมกล้าเลยคุณกำลังฟังหลายคนเป็นคนไข้ของตอนผมนัดแล้วคุณไม่มาต่อผมไม่ได้โกรธไม่ได้ว่านะผมก็เลยอยากให้ไอเดียว่าแล้วหมอเอมมองว่าทำไมถึงมาก็มัน 1% ก็ไม่ต้องไปเก็บอะไรที่มันแบบรำคาญชีวิตน่ะอะไรที่มันแบบไม่ดีอ่ะเราไม่ควรเราควรดีลีทแล้วก็ลืมมันไปแบบเอาให้มันหายอะค่ะอันหนึ่งอะก็คือรู้สึกว่าอยาก 100% อยากหายแล้วก็ตอนนั้นมันจะมีแอคชั่นบางขอบคุณดาวจากคุณฟิลิปพรนะโอ้มีดาวด้วยค่ะมันจะมีแบบนั่นแหละ 1% ที่เรายังก้มแล้วเราก็กลัวว่าถ้าไอ้ตัวเก็บตัวนี้ไว้มันจะเป็นอะไรต่อหรือเปล่าเราก็อยากเอาให้มันจบคือเราจำความเจ็บของเราได้แล้วเราไม่ได้อยากกลับไปอยู่จุดนั้นอีกแล้วแล้วเรารู้ว่าเวนี้มันถูกถ้ามันดีคืออะไรที่มันดีอ่ะมันต้องหายแล้วเอ็มดีใจมากว่ามันหายไปก่อนแบบมันหายไปเร็วกว่าที่เอ็มคิดมากก็คือเอ็มใช้เวลารักษาเอ็มนัดอีกทีนึงประมาณ8 พฤษภาคมจะประมาณได้เป็นวันแบบเสร็จเท่าไหร่2 อาทิตย์แล้วก็กินยาต่ออีกไม่เกินเดือนนะคะไม่เกินเดือนประมาณสักว่าเดือนนึงละกันเดือนนึงเบ็ดเสร็จคือเดือนนึงโททอลลี่ก็คือ2 เดือนนี่ประมาณเดือนครึ่งเดือนครึ่งถึง2 เดือนเดือนครึ่งเดือนครึ่งขอหัวใจรัวรัวขอหัวใจหมอซันไม่ให้มาหนูก็มาอยากเก็บให้หมดขอบคุณมากคุณแคทน่ารักจริงๆนะดีฮะไม่ต้องเก็บอะผมก็ต้องขอโทษคุณแคทด้วยนะแต่ว่าคือเราก็แบบน้อยเดี๋ยวหาว่าหมอซันบังคับมาผมไม่เคยบังคับใครแต่ผมก็พูดตามหลักความจริงแต่คือผมอยากทุกคนมีมายด์เซตแบบนี้เหมือนกันนะฮะเวลาผมไปหาหมอผมไม่สบายใจแต่ผมต้องการ100ผมไม่ได้ต้องการ99ผมไม่ต้องการ 99.99 นึกภาพป่ะแต่ผมจะไม่ได้เหมือนที่อื่นหมอฟันไม่เคยบังคับใครซื้อคอร์สไม่บังคับขายคอร์สอันนี้ถ้าคุณไม่ได้คิดคุณจะรู้จะไม่เป็นฟีลแบบที่คุณเคยเจอถูกไหมไม่แบบไม่ขายอยากซื้อไม่ขาย10ครั้งเล็งจะไปทำไม10ครั้งก็อาการมันไม่ได้มากขนาดนั้นนึกภาพป่ะเพราะฉะนั้นผมก็เลยบางทีก็เลยอ่ะไม่เป็นไรแต่อันนี้คือเขาอยาก100สุดท้ายก็100จริงๆหัวใจรัวๆหน่อยเห็นไหมเห็นป่ะสุดยอดไหมสุดยอดมากแล้วคือที่มันแปลกคือเดิมเอ็มยังเคยปวดบ้างนะ uh-huh. แต่ตอนนี้คือมันแบบมันหายอ่ะ uh-huh. คือแบบมันหายจริงๆแล้วก็มันทับกลับมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้พาโฟกฝากหรือว่าอันพีเตอร์ขอประทานนะเอาประสบสุขเอามาครับเอามาด้วยครับจะดีมากถ้ามีนะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสต่อครับก็คือเอาเป็นเอ็มมันหายจริงๆ uh-huh. เพราะว่ามีถามมาเหมือนกันว่าหายไหมเป็นยังไงปัจจุบันอะไรเงี้ยคือหายแล้วก็ไม่ต้องกลับไปกินยาแล้วยาเนี่ยขีดนะขีดเส้นใต้ไม่ต้องกลับไปกินยาแล้วไม่กินหายต้องหายตลอดนะแล้วคุณชอบมาเถียงหมอฟันโอ้หายก็หายชั่วคราวแหละฟังเข็มกินยานี่หายตลอดนะแต่ว่าสีเสาต้องแข็งแรงนี่สีเสาต้องแข็งแรง
แล้วไปถ่านถ่านเสาด้วยถ่านเสานี่สำคัญมากคือเป็นลูกศิษย์ไอแคร์ไฟเป็นลูกศิษย์ไอแคร์ไฟครับใช่สี่เสาคุณต้องแข็งแรงเสาอยู่ไหนชาร์จชาร์จไหนโอชาร์จหายไปไหนไม่เป็นไรก็คือผมจะบอกว่าจริงๆนะใครมุกมวนได้ฟังน่าจะรู้เนาะคือว่ามันมีการกินยาให้ครบไปถึงฝังเข็มขั้นสูงเท่านั้นถ้าฝังเข็มทั่วไปหมอฟันไม่นับลดความเสี่ยงแล้วก็การทำกายภาพให้กล้ามเนื้อแข็งแรงทุกวันนี้เขาก็แบบออกกำลังกายแบ็คนะออกกำลังกายอัมโดเมนทำให้แข็งแรงมากเลยนะทุกวันนี้เขาเลยไม่กลับมาเป็นอีกเพราะฉะนั้นคุณอย่ามาบอกนะว่าปวดแล้วต้องเป็นอีกงั้นคุณมาผิดช่องนะคุณไปช่องอื่นได้ผมอนุญาตผมไม่ได้โกรธเลยคุณปวดต้องปวดตลอดชีวิตเป็นคนแก่ต้องปวดคุณไปช่องอื่นแต่ช่องนี้ปวดแล้วต้องหายแล้วต้องมีความฟุกเคลียร์ไม่เคลียร์โคตรแพงเลยเนี่ยวันเนี้ยโอ้โหใครว่าสุดยอดบ้างขอสุดยอดแล้วกดแชร์หน่อยเดี๋ยวมีความพีคใกล้จบอีกแล้วกดแชร์หน่อยพี่มาสุดยอดแล้วก็ขอหัวเราะมาลัวลัวก็หัวเราะมาลัวลัวนะคะเดี๋ยวคุณหัวเราะไปเถอะชีวิตคุณจะดีอย่างผมบอกแล้วผมบอกแค่นี้อย่ามาถามอย่ามาต้องมาตั้งถามเลยฝังยังเอามานั้นฝังไงฝังไงมาแล้วก็มาถามถามเองเป็นคนอยากรู้ใช่ไหมมาจ้องมาจิ้มโดยที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยถามจนแบบผังที่มีที่สะโพกเนาะกับขาแล้วก็มีที่ที่แขนเนี่ยตรงนี้หายตรงนี้หายตรงนี้หายปวดไหนปวดสะโพกปวดเล้าลงขาชื่อทุกคนก็จะคิดว่าน้ำปักสะโพกแล้วปักตรงไหนนะปักตรงนี้หายบางทีมันไม่เกี่ยวครับหมอที่ฝังเข็มขั้นสูงจะรู้ผมการันตีเมืองไทยมีไม่เกิน10คนแน่นอนคืออาจารย์ผมคนนึงเราผมอีกคนนึงแต่ถ้าต้องการคนเดียวที่อยู่ในออนไลน์มีหมอฟันคนเดียวเท่านั้นนะนอกนั้นอยู่ออฟไลน์หมดโอเคไหมนะถ้าคุณจะฝังเข็มคุณไปฝังเข็มขั้นสูงซะเคลียร์เนาะเก็ตเนาะเห็นไหมแล้วไงต่อครับถึงแต่ต้องเล่าอะไรหรอแล้วหายแล้วหายแล้วโอเคหายแล้วแล้วดูแลตัวเองยังไงแล้วถึงไม่กลับเป็นซ้ำก็คือก็ต้องวันนี้คุณต้องเข้าใจทั้งหมดข้อสามข้อสามก็คือขอให้ไม่เมื่อกี้แบบรู้เมื่อกี้พี่ละน้ำมีอะไรบ้างสิรู้ให้ไวข้อที่หนึ่งนะรักษายังไงเนาะข้อที่สองถ้าไม่ใช่เนี่ยไม่ไปต่อข้อที่สามแพงมากถ้าไม่แชร์ไม่พูดแพงมากมารู้ที่หลังด้วยถ้าไม่แพงถ้าไม่แชร์ไม่พูดนะโชคดีทุกคนนะคะที่ได้มาเจอหมอฟันวันนี้ทุกคนหายแน่นอนขอยืนยันอีกเสียงปวดทรมาน 6-7 ปีกินยาหมอฟันดึงเดือนหายปกติแล้วไม่ได้กินยาแล้วค่ะดีใจกับพี่บาด้วยบ้ามีแต่คนมาให้กำลังใจขอบคุณมากๆเลยนะฮะขอบคุณจริงๆหมอฝังกันด้วยครับใช่ครับตอนนี้แต่อนาคตหมอจะให้ลูกน้องมาฝังนะไม่ไหวแล้วคนไข้เยอะนะคนไข้เยอะมากตอนนี้อ่ะโอเคใครเป็นกดไหลย้อนพามาหาหมอฟันฝังเข็มเลยหายแน่นอนขอบคุณครับพี่เบียขอบคุณทุกคนที่ร้องส่งด้วยนะฮะสุดยอดอ่ะแม่ดีใจเราเห็นอย่างนี้เราก็ดีใจแต่เขาก็มาเนี่ยมันเป็นแสงเทียนบอกต่อทุกคนกดแชร์ครับข้อ3พีคอยู่ตรงนี้ข้อ3ข้อที่1รู้ให้ไววันนี้คุณรู้แล้วนะถ้าเป็นลักษณะของกดไทด้วยสะอาดอย่าลืมนะมันจะไม่ใช่มันก็คือเป็นอย่างที่การหมอเอ็มบอกอ่ะมันจะมีร้าวแล้วก็จะมีกัญชานะครับไม่ใช่กล้ามเนื้อคุณหมอเอ็มก็คือกินยาแก้กล้ามปวดกล้ามเนื้อชนิดแรงไปแล้วไม่ดีขึ้นเขาใช้คำว่าเท่ากับศูนย์แสดงว่ามาผิดทางก็ไม่ต้องสนใจละก็คือเปลี่ยนวิธีละโอเคป่ะไปทำนวดกระดูกไม่เวิร์กก็ต้องเปลี่ยนวิธีละนึกภาพป่ะเคลียร์เนาะมาดูข้อ3ครับข้อ3เป็นไงครับอันสุดท้ายเนี่ยขอให้ทุกคนเชื่ออันนี้เป็นแบบเชื่อจริงๆนะว่าเราจะหายเชื่อว่าเราแบบจะเจอทางที่แบบ Power of belief อ่ะมันจะต้องหายแล้วมันแบบจะต้องมีความรู้สึกดีๆอ่ะที่แบบที่ใครที่อยากได้อ่ะตอนนั้นด้วยที่ความที่เอมอ่ะเพิ่งเป็นเนาะเอมหลายคนแบบจะได้ชีวิตใหม่เอมอยากได้ชีวิตเอมคืนอยากได้ชีวิตเดิมของเอมคืนทำไมแบบทำไมเราถึงต้องมาแบบอย่างนี้ตอนนั้นเราจะต้องแบบมีความแบบแต่ตอนนี้เพิ่งมารู้ว่าความเชื่อนี่มันแข็งแรงมากถ้าสังเกตว่าสี่เสาอ่ะฐานมันคือความเชื่อการไม่มีกราฟเอาไม่เป็นไรทุกคนมีความเชื่อเราก็มีความรู้สึกดีอันนี้คือสาเหตุที่เราต้องหัวเราะมาเพราะมันมีความสุขความเชื่อเนี่ยก็คือเชื่อให้เรารู้สึกดีแล้วก็พอเราเชื่อค่ะเหมือนเราจะเชื่อว่ามันเกิดขึ้นได้เราจะเอาแบบเหมือนตัวเองออกจากปัญหาไปทีเนี้ยเราจะมีสติเพราะในวันที่เราไม่มีสติอ่ะใครจะมาบอกเราอ่ะเราจะแบบเฮ้ยหรือต้องไปอ่ะเอ็มก็เคยอยู่จุดนั้นหรือต้องผมการันตีเลยความเชื่อคุณไม่ได้ยินจากหมอที่ไหนหรอกมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นแหละต้องมันสำคัญมากนะคะมันไม่ใช่แค่แบบมันต้องมีวิธีการเชื่ออย่างนี้ดีกว่ามันไม่ใช่แบบทำไงแชร์ได้ไหมได้ต้องคือเวลาไปอันนี้เล่าได้ใช่ไหมแล้วนะไม่มีสคริปต์นะแชร์
อันนี้จะอยู่ในโค้ชที่เวลาไปหาหมอฟันเวลาไปที่ไปที่คลินิกอ่ะหมอฟันจะให้เอาหรอพูดได้ป่ะเนี่ยพูดไปแล้วพูดมาถึงขนาดนี้แล้วพูดไปพูดไปเฮ้ยโอ้ยอันนี้ลึกลึกมากต้องแชร์แล้วนะห้องฝังเข็มมาให้เลยนะเขาแชร์รีวิวไงเดินได้ดีบอเก่งอันนี้แชร์ว่าวิธีไม่มีสคริปต์ปิดไลฟ์ปิดไลฟ์เพราะว่าแต่มาปิดไลฟ์แพงเกินไปเดี๋ยวจะลุกขึ้นรับไม่เป็นไรเปิดมาขนาดนี้แล้วเนาะโอเคยังไงนะหนึ่งในนั้นนะคะก่อนที่หมอพูดดีๆนะพูดดีไม่ดีไม่ด้วยความไม่เตรียมหมอซันจะถามก่อนว่าหายแล้วจะไปทำอะไรหายไปทำไมเขาไม่ได้ถามเรานะว่าแบบจะหายแบบหายไหมคือหมอซันเขาทำให้หายอยู่แล้วแต่เขาจะถามเราว่าหายไปทำไมหายไปแล้วแบบไปใช้ชีวิตยังไงแล้วจะรู้สึกยังไงเอ็มบอกเลยว่าอันนี้คือแบบเราตกใจเราไม่เคยเจอหมอที่ไหนมาถามเราว่าแบบเฮ้ยเราหายไปทำไมเราตอนนั้นตกใจเหมือนกันนะเฮ้ยหายไปทำไมผมบอกเลยไม่มีใครที่หมอที่ไหนพูดกับคุณแบบนี้หรอกแต่นี่คือสิ่งที่ผมไปร่ำเรียนมาจากของต่างประเทศเป็นกระบวนการในการเช็คจิตใต้สำนึกของคุณว่าคุณโอเคไหมนี่คุณจะหายป่วยนี่แบบแพงมากนะไหนๆก็พูดขนาดนี้กูเปิดคอร์สเลยด้วยไอแค่เอ๊จะเอาไปถึงจิตใต้สำนึกใช่คุณต้องถามตัวเองครับวันนี้คุณจะหายไปทำอะไรหายไปทำไมแล้ววันที่ได้ทำเนี่ยรู้สึกยังไงอุ้ยแพงอีกแบบเนี้ยพูดแพงเลยอ่ะจะโดนเอาออกจากไลฟ์ทุกคนจ่ายมาก่อนแปดพูดอยู่ในคอร์สไอแคสิกแพงมากเลยบอกว่ามันไม่ใช่แบบมาเชื่อมาท่องไม่ใช่ให้กลับบ้านไปแบบท่องอ่ะก็ช่วยอย่างนั้นนะแต่ว่าไม่ใช่นะต้องเชื่อต้องแบบหูแบบใช่แล้วมันรู้สึกดีจริงๆแล้วเราจะพอเรารู้สึกดีอะค่ะวิธีการเลือกในการรักษาเราจะเลือกเป็นเราจะแบบเราจะมีสติอะไม่งั้นมันจะอยู่ในวนวงลูปไปโดนเขาให้ทำนู่นทำนี่อะเหมือนเรายังไม่อยู่เหนือปัญหาอย่างนี้ดีกว่าแต่เข้าใจที่ทุกคนปวดนะเอาอีกแล้วเหรอคนที่คนไข้เก่านะคุณไพโรจน์บอกว่าคนไข้เก่าใช่ไหมคนนี้นะจริงค่ะหายแล้วไปทำอะไรหมอถามจี้มากไปวงเล็บด้วยจนต้องคิดและต้องตอบอ้าวคุณตอบมาคุณจะหายไปทำไมตอนนั้นช็อกเหมือนคำถามประกวดนางสาวไทยอะแบบอุตาก็แค่อยากหายต้องตอบด้วยหรอว่าแล้วตอบไม่ดีฮะจะได้ฟังหรือเปล่าไม่ได้ฟังนะตอบไม่ดีไม่ได้ฟังหายก็คือตายแล้วเขินหน้าแดงเลยตอนนี้โอ้ยหน้าแดงก็เลยเนี่ยค่ะก็คือเอ็มจะบอกว่ามันดีมากนะเพราะมันทำให้เราอะมีเป้าหมายมากกว่าการหายปวดคือเราหายไปทำอะไรแล้วที่ซัพพอร์ตวิธีการด้วยก็คือมันทำให้เราเหมือนแบบอยู่เหนือปัญหาไลน์นี้จบไลน์จบลบเลยนะบอกทุกคนแพงเกินไปแล้วนี่เหตุผลไม่ยอมเตรียมเนี่ยตัวไม่เตรียมแล้วมาบอกหมดทุกอย่างเลยนึกภาพป่ะเออนี่คือคิดต้องคิดเลยนะอันนี้สำคัญมากจริงสำคัญมากจริงค่ะเรื่องความเชื่อเนี่ยแต่ตอนนั้นก็คือตอนนั้นยังไม่ได้รู้สึกแบบคุณแคทบอกว่าก่อนไปเชื่อว่าต้องหายฝังเสร็จกับงงว่าหายได้ไงอ้าวไม่อยากเชื่อไม่แต่มันคุณแค่ต้องมาหาผมอีกแล้วอย่างนี้ไม่ได้เอาพอหายแล้วงงอันนี้แสดงว่าไม่ได้ตั้งคำถามมาดีๆเอาเกียร์ต่อว่าไงนะครับใช่คอนเซ็ปต์เหมือนซ้อมหายมาก่อนเลยแล้วจริงก็คือแบบไปต่อแล้วเราจะไปต่อไงเออหน้าเอาอีกแล้วเหรอโอ้ยไปแล้วกูปิดแล้วเปิดคอนแล้วตอนนี้ขายคอนแล้ว power of loveอุ้ยชอบมากเลยอ่ะพี่เบียร์ขอใจเลือดให้พี่เบียร์หน่อยโอ้ power of love เลยพี่เบียร์บอกขอบคุณหมอฟันนะคือเคสพี่เบียร์ที่กำลังพิมพ์เนี่ยทุกคนเขาเป็นคอเสื่อมทับเส้นประสาทแล้วเหมือนของหมอเอมเนี่ยก็ไปศึกษาทางช่องชาแนลบางอย่างแล้วก็เลยไปทำแล้วปรากฏว่ามันเคลื่อนทุกคนแล้วคราวนี้ล้าวชากดไหลย้อนอะไรไม่รู้มาดราม่าเสียใจตอนแรกเนี่ยแต่ตอนนี้เป็นแฮปปี้ละล้ามีความสุขโอ้โหนะฟื้นคอร์สไปยังแจกไม่ครบเลยนะหายก่อนนะทุกคนนะโอ้ยถ้าฝังเข็มที่ถูกกันไปแล้วตอนนี้ฝังเข็มราคาถูกกันไปแล้วนะโอเคสุดยอดมากๆโอ้ power of love อ่ะมีอะไรฝอดอีกไหมฝอดกูว่าเหรอจะเป็นเยอะไปแล้วใช่ไหมเอาเป็นว่าก็ทุกคนมีนี่แหละมันเป็นเรื่องที่เอ็มรู้สึกว่าตอนแรกเอ็มเป็นสายแบบเชื่อเลยยากเนาะเอ็มก็เลยไม่เข้าใจว่าเราไม่รู้เราจะเชื่อไปทำไมค่ะใช่ค่ะมันเหมือนต้องบนให้เราต้องไปต่อจริงๆตามหมอเอ็มเฮ้ยชื่อไหมคะผมรักคนไข้ทุกคนนะทุกคนผมไม่ได้ว่าอะไรใครผมตั้งคำถามให้ทุกคนมีความสุขโอเคไหมหลายคนชอบบอกหมอฟันถามอะไรอ่ะ
จะหายไหมอะไรเงี้ยไม่หายจะมาหาหมอแล้วอดุมจะโดนย้อยแต่ผมถามเพื่อเช็คไงตอนหยุดยาเพื่อเช็คเออเพื่อเช็คอะไรนะอะไรนะจะหยุดยาปรึกษาหมอตันว่าจะหยุดยาฝังเข็มอะไรชีวิตฝังเข็มชีวิตเปลี่ยนนะอ้าคุณตนาบอกนะอ่ะยังไงต่อไงต่ออ่ะตอนจะหยุดยาได้ไหมคะตอนจะหยุดยาเปลี่ยนไอแคร์ไฟเถอะแล้วจะพูดอย่างนี้หมดไม่พูดแล้วอ่ะจบมาไอแคร์ไฟดีไงขายของดีกว่าขายของละตอนนี้โอ้แพงเกินอะไรเนี่ยสิ่งที่ดีจริงๆเพราะเวลาต่อให้หมอตันจ่ายยาเอ็มนะเอ็มก็ยังอยากรู้เอ็มกินอะไรเข้าไปเออเนี่ยมากินให้เรากินอะไรแล้วตลกอย่างนึงนะรู้นะว่าจะจ่ายยาอะไรรู้แล้วนะเรียนไอแคร์ไฟก็รู้แต่ก็ให้หมอจ่ายยาบางตัวคลินิกตัวเองก็มีแต่ว่าเราแบบว่ามันต้องครบไงชอบครบถูกถึงไงชอบคนไข้อย่างเงี้ยมันต้องครบถูกถึงผมขอคนไข้อย่างนี้หลายๆคนเลยนะเวลาผมรักษามันจะง่ายมากเราทุกคนมันจะแบบฝังเข็มสองครั้งหาย 100% แต่ถ้าคุณมาแบบไม่หายหรอกโอ้ยไม่ดีหรอกโอ้ยยาลงไตหรอกไม่ต้องมาไม่ต้องมาฟังเข็มกลัวเข็มไม่ต้องมาไม่ต้องมาเหนื่อยมันเหนื่อยจูนอุ้ยหล่นเลยค่ะก็คือยาอย่างไรยาอย่างไรไอแคร์ไฟไอแคร์ไฟเราจะรู้ว่ายาที่เรากินเนี่ยเอ็มชอบอยากรู้ว่ายามันช่วยอะไรยังไงเนาะคือมันจะมียาอยู่ตัวนึงอ่ะที่แบบมันเกี่ยวข้องกับระบบประสาทเนี่ยบำรุงเส้นประสาทเอ็มว่าตัวนี้คือไฮไลท์ไฮไลท์โอเคตัวนี้คือยาหมอฟันดีจริงยาหมอฟันดีจริงโอเคแล้วก็ทักไปที่ดีจริงๆผมจัดเองทุกเคสคุณพระผมจัดเองทุกเคสนะแล้วต่อไปถ้าผมหมดแรงจัดเมื่อไหร่ผมไม่จัดแล้วนะโอ้วันนึง 4-50 กล่องอ่ะต่อครับมันจะรู้ว่าเรากินไปยังไงพี่ป่าน่ารักมากคอร์สไอแคร์ไฟคือดีที่สุดเลยค่ะความรู้ดีมากๆค่ะแล้วเราเคยสงสัยไหมตามคุณออยมาซิคุณออยไม่มาเข้าเรียนได้ไงเนี่ยแล้วกายภาพที่หลายๆคนคิดว่ามันต้องท่าพิสดารเอ้ยใครที่นี้ครับชอบทำท่ากายภาพท่าพิสดารนะขอหัวเราะมาล้วนๆหน่อยเอาแล้วต้องทำหลายๆท่าต้องทำให้เจ็บต้องทำให้แบบคือถ้าคุณมาช่องนี้จะไม่ใช่ช่องนี้จะสบายๆมีความสุขละลาไงอ๋อนี่กายภาพเหรอ แค่นี้จะหายเหรอนี่ไงกายภาพเหรอนี่กายภาพจริงไหมเนี่ยเอาเวลาที่ง่ายมากแล้วเราจะรู้ว่าเท่าไหร่คือพอดีคือบางทีเราเองชอบไปเยอะกับสิ่งที่ไม่ควรเยอะแล้วไปน้อยกับสิ่งที่ควรเยอะไลน์แอดมอไม่รู้เรื่องเลยเอาไลน์โอเคก็คือไอแคร์ไฟเนี่ยก็จะมีทั้งแบบตัวยาเนาะกายภาพแล้วก็มีพาร์ทความเชื่อที่เอ็มเคยเข้าใจว่าเอ็มไม่ได้มีวงจรอุบาทอ่ะแล้วอ๋อเราเพิ่งรู้ว่าไอ้ต้นตอแบบนี้ค่ะมันนำไปสู่พฤติกรรมบางอย่างที่มันไม่หายมันไม่ใช่มันไม่ได้อยู่แค่ในหัวนะมันจะนำเราไปสู่พฤติกรรมบางทีเราแค่ว่าเราแค่คิดจริงๆแล้วเอาหรอนี่จะเปิดในไอแคร์เอ็กซ์ในพูดว่าจะมันไปนำไปสู่เอ็มยังไม่รู้เนี่ยมันจะนำแบบนั่นแหละก็เลยคิดว่าอย่าไปดูถูกความเชื่ออย่าไปดูถูกสิ่งแวดล้อมด้วยที่สำคัญเอ็มว่าสังคมอันนี้เป็นสังคมที่ดีนะอยู่ด้วยกันแล้วมันจะแบบเป็นแบบช่วยกันหายช่วยกันซัพพอร์ตแล้วมันมีแบบมันมีความหวังอ่ะมันมีความเชื่อที่ถูกความศรัทธาความหวังอ่ะมันควรเป็นแบบคอมมูนิตี้ที่มันเป็นสิ่งแวดล้อมที่แล้วในไอแคร์ไฟก็จะมีแต่ความเป็นไปได้ถูกไหมเป็นไปได้เป็นไปได้มีเคสที่คุณบอกคุณปวดที่สุดในชีวิตอ่ะไปดูในเคสนั้นตอนเอ็มปวดเอ็มนั่งกรอนั่งฟังเกาะดูแล้วแบบมันมีความสุขมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนหายแล้วมันเวลาเราไปเล่าให้คนคุณดูนะไปเรียนหนังสือนะในนั้นปีเดียวพูดเลยความปวดนะแต่มีความสุขเออทำไมอ่ะทำไมความสุขอ่ะเราจะเจอความเป็นไปได้ใหม่ๆเราจะรู้ว่าไอ้เรื่องที่เราเป็นน่ะคือของเอ็มแบบไม่ได้เยอะอ่ะเออแบบมันจะมีคนที่เขาแบบเฮ้ยพี่เขาเก่งขนาดนี้เลยหรอแล้วคือเวลาเขาหายเสร็จเขาใจดีด้วยนะเขาจะมาแบบแชร์ลิงเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันโอเคอะค่ะมันแบบมันดีก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นคอร์สที่ครบทั้งใครอยากรู้ที่คืออย่างนี้เอ็มอะเรียนอันเนี้ยไม่เจอเพราะว่าเอ็มหาจาก YouTube ก่อนแล้ว YouTube ขอโทษพูดได้ใช่ไหมแอปพลิเคชันบางอันสีแดงๆแล้วเป็นสามเหลี่ยมอะไม่เป็นไรไม่ทันอันนั่นแหละก็คือมันอะเอ็มไม่รู้อะไรคือที่เอ็มควรจะเชื่อและเอ็มก็อยากหาใครที่มานั่งอธิบายเอ็มจริงๆแต่เอ็มยอมรับว่าเวลาเราไปหาแพทย์อ่ะเราจะแบบคุณหมอคะจงอธิบายยาทั้งหมดที่หนูกินอยู่แล้วก็ช่วยอธิบายท่ากายภาพของหนูโดยชัดเจนคือเราก็เข้าใจว่าเราเป็นหมอเราเคยเป็นหมอโรงพยาบาลเนาะเราก็รู้ว่าแบบเขาไม่ได้มีเวลาแบบแล้วเราอยากรู้ไงว่าเราแมทช์ตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็ในนั้นมันจะมีแบบเพจช็อปอ่ะมันก็จะมีแบบรายละเอียดให้เราแบบเช็คว่าเรายังไงยังไงอะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนแบบมันเป็นเหมือนเราไปสำหรับเอ็มมันเหมือนไปอยู่ในเส้นทางนึงอ่ะเหมือนเอาจริงๆเหมือนแบบเป็นมหาลัยเล็กๆมหาลัยเล็กมันเหมือนคลาสเล็กๆอ่ะที่เหมือนทำให้เราออกไปจากตรงนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ทำให้เรารู้ข้อมูลที่ถูกต้องที่ไปใช้ได้จริงๆแล้วมันก็ซัพพอร์ตได้ทั้ง
การใช้ชีวิตน่ะมันแมทช์กับการใช้ชีวิตคือบางทีเราจะโดนบล็อกกับอะไรบางอย่างที่อย่างเอ็มก็เคยเข้าใจว่าเฮ้ยเอ็มจะกลับไปปีนเขาอีกได้ไหมเราต้องห้ามนั่งท่านี้หรือเปล่าเราต้องเซ็ตท่านอนคือมันมีหลายอย่างที่เราหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้อะค่ะก็เลยรู้สึกว่าคลาสเนี้ยมันให้คำตอบคือเอ็มรู้สึกเอ็มอยากรู้ของจริงอยากรู้คำตอบอยากนี่ในแคร์ไฟอยู่ไหมครับนี่ในแคร์ไฟเป็นไงฮะข้อคลาสนี้ดีไหมก็เลยคิดว่ามันครบแล้วก็ตอบโจทย์เอ็มจริงๆแล้วมันทำให้เอ็มมันคือตอนที่ไปเรียนน่ะก็สิ่งหนึ่งบางทีอยากตอบแค่ว่าเราจะทำท่าไหนไม่ได้บ้างเพราะว่าทุกคนที่เป็นเนี่ยจะเคยได้ยินประโยคมาว่าห้ามทำท่าบางท่าห้ามแบบต้องนอนท่านี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบจริงหรือเปล่าเรากลับไปยกเอ็มชอบยกเวทเนาะเอ็มก็อยากรู้เอ็มกลับไปยกเวทเหมือนเดิมได้ไหมเอ็มออกกำลังกายเดิมได้ไหมหรือว่าเอ็มถือน้ำหนักอะไรไม่ได้แล้วเพราะตอนนั้นมีช่วงนึงที่แบบหิ้วขวดน้ำแพ็คอะ6แพ็คก็หิ้วไม่ได้นะเจ็บเราก็เลยอยากรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราจะทำได้คือเวลาที่เราปวดแล้วเราเป็นอย่างเงี้ยเราจะมีการเสียความมั่นใจที่จะไม่กล้ากลับไปทำในกิจกรรมที่เราเคยทำซึ่งมันเป็นความสุขของเราแล้วมาพัดพรากความสุขของเราออกไปอันนี้คือจุดที่รู้สึกแบบอันนี้ขึ้นนะเนี่ยอันนี้ขึ้นมากเดี๋ยวผมไปก่อนนะเดี๋ยวให้เขาอยู่ในก่อนค่ะก็เลยคิดว่าตัวนี้มันเป็นมากกว่ามากกว่าวิธีการมากกว่ายาก็คือมันทำนำไปสู่การใช้ชีวิตของเราอะค่ะหายแล้วเตรียมจะไปยืนถ่ายรูปที่หอไอเฟลใส่เสื้อหนังใส่แว่นหรือกางเกงยีนส์ตามที่หมอตันถามกันเล่นไปฟังเกมค่ะสุดยอดยินดีด้วยค่ะอันนี้ก็ได้เรียนไอแคลอันนี้ก็เรียนไอแคลไฟนะทุกคนโอเคไหนแล้วขายที่ไอแคลไฟดีไหมสรุปทำไมต้องเรียนไอแคลไฟทำไมต้องเรียนก็คิดเอ็มว่ามันคือเราอยากคิดเรามันเป็นคือเวลาเราอะเราอยากมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับเอ็มนะเอ็มไม่ได้มองว่ามันเป็นการเพียงการรักษานะมันเป็นการลงทุนที่มันได้ชีวิตเอ็มชีวิตที่มันดีขึ้นน่ะเพราะถ้าเอ็มยังอยู่ตรงนั้นน่ะเอ็มยังนึกไม่ออกเลยว่าเทมกลับไปทำงานไม่แบบไม่คิดเราห้ามคิด เราลืมไปเดี๋ยวเราอยู่ในวงจรอุบาทอันนี้เก่งนะอันนี้เก่งไม่คิดอันนี้เก่งเราจะหายแต่เราคิดว่านะวันนั้นน่ะคือมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าโอเคเราต้องแบบรีบออกไปจากตรงนี้อะค่ะคือว่าถ้าหายแล้วจะได้ไม่ต้องกลับมาเป็นอีกรู้วิธีการปฏิบัติตัวเองถูกไหมเราก็เข้าใจเรื่องยาเข้าใจเรื่องยาถูกไหมมูลค่ามันเท่าไหร่ควรจะเข้าราคาเท่าไหร่เอ็มว่าสำหรับเอ็มมันประเมินไม่ได้นะสำหรับเอ็มให้ราคามันประเมินไม่ได้เพราะว่าเวลาที่เราไม่หายลองคิดดูว่าเวลาแบบคนชอบแบบเวลาที่เราเปรียบเทียบเราต้องเปรียบเทียบว่าถ้าเราไม่หายเราต้องไปทำอะไรบ้างเอ็มคิดว่าถ้าเอ็มต้องไปนั่งหาหมอเนี่ยมันก็เสียเวลาเนาะต้องออกงานไปแล้วเอ็มต้องไปอีกกี่ครั้งต้องไปนานขนาดไหนเอ็มต้องกายภาพบำบัดสำหรับเอ็มสิ่งที่เอ็มห่วงมากคือเวลาเอ็มรู้สึกว่าเวลาของเอ็มมันผ่านไปทุกวันแต่คนไข้หมอฟันส่วนใหญ่จะว่างชอบไปกายภาพบ่อยๆชอบไปล็อกเวลากายภาพวันนี้อ่ะมาเรื่องนี้ไปอีกอะไรเงี้ยไปนวดบ่อยๆเหรอเราไปทำอย่างอื่นกันเถอะค่ะหมอแฟลนะหมอคนก่อนหมอแฟลกระตุ้นความคิดคุณโอเคก็คือเอ็มห่วงเวลาดังนั้นเนี่ยเอ็มรู้สึกว่าถ้าเอ็มจะต้องใช้เวลากับการเรียนแล้วมันได้เวลาเอ็มเพิ่มอ่ะเอ็มรู้สึกว่าเอ็มเรียนอันเนี้ยเอ็มใช้เวลาเท่าไหร่เอ็มว่ามูลค่ามันไม่ได้เยอะอ่ะสำหรับเอ็มแต่เอ็มได้เวลาแล้วก็ความสุขอ่ะของเราคืนมามันประเมินไม่ได้แล้วความสุขมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเรานะเวลาเราหายคนรอบข้างเราจะแฮปปี้เพราะว่าถ้าเราไม่หายเนี่ยอย่างตอนนั้นเนี่ยที่เป็นหนักๆอ่ะที่บ้านก็ต้องแบบเป็นห่วงเขาก็ต้องมาดูแลแม่เป็นห่วงใช่ไหมแม่เป็นห่วงเลยมาดูแลบางทีแม่ต้องมายกของหนักๆให้ซึ่งเราต้องเฮ้ยมันใช่เหรอมันใช่ไหมเราต้องทำหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอ็มรู้สึกมันไม่ได้แบบเสียเวลาแค่เรามันเป็นรอบข้างด้วยเอ็มก็รู้สึกว่ามูลค่ามันเป็นแสนมันถึงอยู่แล้วอ่ะขึ้นมันแสนอัพอยู่แล้วเพราะว่าถ้าต้องไปหาหมอคือมูลค่าถ้าหมอฟันบอกให้หลักล้านอันนี้หมอเอ็มให้หลักแสนอ่ะแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นไหมอะไรใครของใครของอ่ะก็สำหรับวันนี้นะคะใครที่อยากมีทางเดินใหม่มีแบบแผนที่ใหม่ในการทานยาในการกายภาพบำบัดนะคะในการสร้างความคิดใหม่ๆความเชื่อใหม่ๆแล้วก็จะได้ชีวิตในแบบที่อยากได้มีเพียงแบบเดียบๆอยากไปซื้อร้านขายยาจนเขาถามว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์เหรอทำไมรู้จักยาตัวเองละเอียดอย่างนี้จริงถ้าเรียนแล้วจะรู้เลยแล้วจะรู้ว่านักเรียนไอ้เขาจะบอกก่อนนะตอนที่เอ็มเรียนเอ็มตกใจหมอซันสอนขนาดนี้เลยหรอคือผมสอนให้ทุกคนเป็นหมออ่ะเออบางบทเอ็มอันนี้อนาโตมีตอนเอ็มเรียนทันตแพทย์ปี2อ่ะหมอซันเนาะคนไข้เขาจะไปสอบหรือเปล่า
หรือยังอันนี้คือเป็นแบบวิชาแบบคือก็คุณรู้ก็ผมเอาทุกอย่างในหัวผมเกี่ยวกับเรื่องรักษาทับเส้นมันชื่อไฟออนไลน์มาสเตอร์คลาสไอแคร์ไฟเนาะคือมันทุกอย่างอยู่ในนั้นมันอธิบายหมดเลยมันจะเป็นเรื่องของยาเรื่องของวงจรอุบาททุกอย่างถูกไหมแล้วหมอฟันกล้าบอกชื่อยาจะบอกเฮ้ยทำไมถึงกล้าบอกชื่อยาเลยตอนแรกแบบอ๋อบอกได้ใช่ไหมคือเราเรียนเราแบบอ๋อแบบก็คือจ่ายยาให้ตัวเองได้เลยแล้วก็ที่สำคัญมันปรับยาให้ตัวเองได้ด้วยแล้วก็รู้วิธีการถอยยาด้วยใช่ใช่ที่ถอยเนี่ยนั่นเหมือนกันเพราะตอนที่เอ็มจะถอยเนี่ยเอ็มมีความกังวลใจว่าจะถอยได้ไม่ได้แบบเฮ้ยเรากลัวถอยแล้วเราแบบกลับมาเป็นเหมือนเดิมไงก็จะรู้วิธีการถอยเพราะเราไม่ได้อยากจะใช้ชีวิตแบบนี้ไปนานอยู่แล้วนะคะก็จากปกตินะคะมูลค่าที่ใช้จริงเนี่ยคือหลักแสนหลักล้านอยู่แล้วแต่ว่าราคาเต็มของคลาสนี้นะคะอยู่ที่ 55,000 บาทค่ะแต่สำหรับในไลฟ์นี้นะคะบอกเลยว่าเป็นพิเศษให้ราคาพิเศษโอ้เศษมากเพราะเอ็มมาให้เองก็ได้เหรอเอ็มไม่ได้สอนเอ็มขอให้นะคะมองนั้นโอเคเอาเลยเอาที่สบายใจเลยวันนี้เหมือนไลฟ์ของหมอเอ็มแล้วไม่ใช่ไลฟ์หมอตันแล้ววันนี้ไลฟ์บอกต่อไลฟ์บอกต่อนะคะโปรบอกต่อนะคะในราคานี้ค่ะทุกคนมันไม่สลับใช่ไหมคะ2,000 เอ้ย 20,000 ค่ะ 25,990 บาทนะคะบอกเลยว่าคุ้มมากเป็นราคาที่รู้สึกว่าถ้าใครสนใจก็ CF มาโอเคเป็นคอร์สที่คุ้มมากจริงๆดีมากดีมากถูกเกินถ้าแบบไปใช้แล้วหายอ่ะบอกเลยว่ามันหายอยู่แล้วแหละถ้าใช้แบบตามเซตเนี้ยมันหายอยู่แล้วและคีย์คือว่ามีหลายคนเอาไปดูแลพ่อดูแลแม่ดูแลลูกน้องในโรงงานได้ใช่แล้วเราจะรู้ว่าความจริงคืออะไรที่สำหรับเอ็มนะเอ็มรู้สึกเอ็มเลิกฟังความรู้จากที่อื่นเนี่ยพอเอ็มจะถือแก่นอันเนี้ยพอแล้วบางทีเราเสียเวลามาไปนั่งหาเราก็ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าแต่นี่คือจบใครสนใจครับ CF มาครับ iCare Fire ครับ25990นะครับทีนี้ใครอยากรู้บ้างว่าแสงเทียนผมบางคนบอก2590ไปแต่นี่คือสปายออนไลน์มาสเตอร์คาร์ดนะแต่แสงเทียนที่เอมได้มาพี่แสงเทียนจะบอกก่อนเลยคือเวลาเอมดูไลฟ์เสร็จอะตอนแรกก็ไม่เข้าใจเรียน iCare Fire iCare Six พร้อมกันเลยค่ะเป็นความรู้ที่มีคุณค่าอย่าประเมินไม่ได้ทำให้เราหายปวดและกลับมาชีวิตยังฟื้นกันแล้วคนรับฟังของเราค่ะเย้ค่ะก็คือพี่แต่งในวันนี้ที่มาเอ็มนึกถึงพี่คนนั้นแล้วเอ็มก็ขอขอบคุณเขามากที่เขาเดินมาบอกเอ็มแล้วบอกให้เอ็มเนี่ยหมอเอ็มต้องไปเรียนอันเนี้ยฟังนะลูกฝีไอแคร์โฟร์ไอแคร์ไฟไอแคร์ฟิกไอแคร์เซเว่นทุกคนผมขอบคุณคุณตรงนี้ขอบคุณคุณด้วยหัวใจขอบคุณมากๆที่คุณเป็นแสงเทียนและส่งต่อให้กับหมอเอ็มแล้ววันนี้หมอเอ็มเป็นแสงเทียนส่งต่อถูกไหมใช่ก็คือเขาเป็นคนแนะนำให้คุณหมอเอ็มบอกเลยว่าหมอเอ็มแนะนำเลยแล้วเขาก็หายจริงแล้วเขาเป็นเคสที่จะต้องผ่าตัดแล้วใช่เขาจะเป็นเคสที่ต้องนั่นแล้วเอ็มก็รู้สึกแบบขอบคุณเขามากเพราะว่าแบบหมายถึงเขาเป็นจุดแสงเทียนเนี่ยเป็นไฟอันแรกแสงสว่างของเอ็มเพื่อที่เอ็มแบบแชร์สิครับรออะไรครับทุกคนไปได้ถูกต้องอะค่ะแล้วก็ได้ชีวิตในแบบที่เอ็มอยากใช้กับคุณมาตอนนี้แบบได้ใช้แล้วก็รู้สึกว่าพอผ่านเรื่องนี้มาเราเห็นคุณค่าร่างกายเราอะไรเงี้ยมากๆเรารู้สึกแบบก็ถ้าสำหรับใครที่อยากรู้เรื่องยาแบบติดเรื่องยาบางคนรู้สึกแบบเฮ้ยอย่างอื่นเราโอเคแล้วเราอยากรู้การกินยาแบบที่เขาแนะนำเอ็มมาเนาะค่ะแนะนำ iCare 4แนะนำ iCare 4 3ขั้นตอนหายปวดกระเพาะอย่างเร่งด่วนจากการกินยาตามนี้ค่ะเอ็มให้อีกแล้วอ่ะฮะบอกก่อนว่าคลาส iCare 4นะคะก็มูลค่าเต็มบอกเลยก็คือกินแล้วหายอ่ะกินแล้วกลับไปใช้ชีวิตได้อ่ะกินยาที่ถูกต้องอ่ะก็เขาไม่ต้องผ่าตัดอ่ะเท่าไหร่อ่ะคิดดูแล้วกันถูกไหมค่ะจากราคาเต็มนะคะ 18,500 บาทในไลฟ์นี้พิเศษอีกแล้วค่ะเอ็มอยากให้อีกสำหรับไลฟ์นี้นะคะ 9,999 บาทไม่เห็นมากเอาไม่เห็นนะคะเย้ราคาดีมากราคานี้แบบดีมากถ้าแบบหลับด้านได้ยาที่ถูกต้องไปใช้แล้วคุณจะรู้ไม่ถึงหมื่นคุณพระคือเวลาเราจ่ายยาตัวเองได้มันดีนะเราไม่ต้องไปฝากชีวิตไว้ที่ใครอ่ะเราฝากชีวิตไว้กับตัวเองนี่คือเหตุผลที่ผมเปิดตัดสินใจเปิดคอร์สเพราะผมรู้ว่าถ้าคุณหายแล้วคุณมีความรู้แล้วคุณดูแลตัวเองได้เลยแล้วเวลาใครจ่ายแล้วมาผิดไม่มีเหตุผลก็ถามรู้เนี่ยต้องแบบนี้ต้องอธิบายเราให้ได้คือทันทีที่เราปล่อยให้ใครรู้เยอะกว่าเราอ่ะเราจะโดนเลือกเราต้องเป็นคนเลือกโอ้โหโอ้ทำไมวันนี้หมอซันรู้สึกว่าตัวเองเป็นตัวประกอบเลยไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยมันเราต้องมีความรู้ที่ถูกต้องเราจะได้เลือกได้นะใครบอกว่าโอ้ยไม่ใหม่ไว้ไอแคร์ไฟก็เข้าไปไอแคร์
ไอแคร์โฟนะครับ 9,999 บาทวันนี้หมอเอ็มให้ราคาพิเศษอะไรถูกเกินนะอยู่ดีก็ไปให้นะรีบแอปนะคะนะแล้วใครได้สนใจจะทักไปที่ LINE @drfun เนาะนะครับนะผมมีโอนก่อนเที่ยงคืนด้วยนะอ่ะโอเคเฉพาะโอนก่อนเที่ยงคืนแล้วก็5คนแรกนะให้โปรให้ถึงเที่ยงคืนโปรโมชั่นเดี๋ยวเฝ้าให้นะก่อนเที่ยงคืนเป็นไงทุกคนดีมั้ยไลน์นี้ใครสนใจรีบ CF เลยนะครับ5คนแรกผมให้ราคานี้หมอเอมให้ราคาเองนะหลังจากนี้ราคาจะปรับขึ้นนะทุกคนโอเคมั้ยเพราะคุณก็รู้ว่าราคาหมอฟันขึ้นเรื่อยๆนะครับเออขึ้นเรื่อยๆตอนแรกนึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะไม่ขึ้นหรือเปล่าขึ้นลองดูเชื่อไปย้อนเป็นขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆจริงๆค่ะตอนแรกเอ็มดูมันก็ยังไม่ขึ้นแล้วอยู่ดีมันขึ้นเอาก็ขอเขาดีนะเออเรียนก่อนก็อ้าวแต่พี่เบียร์บอกจริงค่ะว่าเอ็มพี่เบียร์เนี่ยได้ราคาถูกทุกทีพี่เบียร์แบบว่าเป็นนักลงทุนเออแต่พี่เบียร์น่ารักพี่เบียร์น่ารักมากจริงๆนะเรื่องยาสำคัญมากจริงๆค่ะไอแคฟิกการกินยาไม่ค่ะไอแคฟิกไม่ได้พูดถึงเรื่องยาครับไอแคฟิกพูดถึงเรื่องอะไรแต่คนนี้เขาชอบไอแคสิกเอ็มชอบไอแคสิกเอ็มเนี่ยไอแคสิกก็เอ็มไม่ปวดแล้วนะแต่เอ็มรู้เลยว่าเอ็มไม่เคยเจอใครอธิบายเรื่องนี้ในแง่ของการปวดแล้วมันใช้ได้จริงๆคือหลังๆอ่ะแพงอีกหรอไม่ยอมให้ตายแล้วพูดเลยโอ้ตายแล้วแพงหมดแล้วเนี่ยไม่ต้องเปิดคอร์สไลฟ์หมอเอ็มสอนหมอตอนไม่เชิญมาแล้วเพราะว่ามันเล่าหมดเลยคือไอแคสิกเนี่ยมันเป็นพื้นฐานหลายคนคิดว่าเราจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อเราต้องหายก่อนจริงๆไม่ใช่ปิดไลฟ์เหอะว่าแพงเกินละอุ้ยอันนี้เอ็มรู้เอ็มตกใจมากเพราะเอ็มเป็นคนที่เป็นนักแบบวิทยาศาสตร์ต้องมีหลักเดี๋ยวใครอยากรู้พิมพ์ว่าอยากรู้มาก่อนเฮ้ยผมว่าแพงเกินไปถ้าอยากไม่เกิน10อยากผมปิดไลฟ์อันนี้พูดตรงกดแชร์เลยกดแชร์แล้วก็พิมพ์ว่าอยากรู้มาเพราะว่าอันนี้คุณต้องแบ่งปันแล้วถ้าหมอเอ็มให้ขนาดนี้แล้วอะนะเอาจริงๆอันนี้โคตรแพงนะไอ้คีย์เวิร์ดเมื่อกี้คือถ้าเข้าใจคอนเซปต์นี้นะเข้าใจไมเซ็ตนี้นะคือผมเดี๋ยวพูดหาว่าเดี๋ยวหาเว้ยคือไม่ต้องทำอะไรเยอะแป๊บเดียวคุณก็หายแล้วอะจริงๆผมสะกิดคุณนิดเดียวคุณก็หายแล้วอะถ้าไม่ถึง10แล้วถ้าแชร์เท่าไหร่แล้วถ้าแชร์ไม่ถึง100ผมปิดไลฟ์ผมพูดตรงๆเพราะหมอเอ็มแชร์แพงเกินไปแล้ว จะบ้าเหรอจะมาบอกหมอได้ยังไง ดีจริงเออไม่ถ้าไม่ถึง100อุ๊ยอันนี้ไม่ได้โอ้นี่ผมไม่ยอมอันนี้ผมขอสต็อปเลยเพราะว่าอันนี้จะรายชั่วโมงนึง นี่เนี่ยเราไม่ได้ เราไม่เตรียมไง ไม่เตรียมไง แต่ถ้าสมมุติคุณแบ่งปันคุณกดแชร์ผมขอเลยอย่างนี้วันนี้ต้องเท่าไหร่120 150ต้องมาตอน200แชร์ต้องมาไม่ได้80แชร์โอเคผมปุ่มปิดไลค์ผมพูดตรงๆอันนี้ผมพูดเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ mindset มันเป็นเรื่องของความเข้าใจคือหมอเอมอ่ะผมเกรามานะทุกคนอันนี้เป็นลูกศิษย์ผมอันนี้เนี่ยเป็นคนไข้นะเป็นคนไข้ด้วยนะแล้วมาเป็นลูกศิษย์ผมสอนเรื่องของการใช้ชีวิตผมสอนเรื่องของความคิดเขาเป็นนักเรียนผมแล้วผมบังคับเขาเรียนแคฟิกด้วยแล้วผมก็สอนเขาทุกอย่างผมสอนเรื่องจิตวิญญาณผมสอนเรื่องของการกระบวนการตัดสินใจหลายๆอย่างผมสอนเรื่องของการทำเรื่องของการไลฟ์ใช่ไหมไลฟ์หน้ากล้องวันนี้มาสอนหมอเอ็มไลฟ์หน้ากล้องทุกคนเพราะผมว่าถ้าผมช่วยผู้หญิงคนนี้ได้หรือช่วยคนไข้คนนี้ได้หรือช่วยลูกศิษย์คนนี้ได้เขาจะได้ไปช่วยคนอื่นต่อเพราะผมรู้สึกว่าการแบ่งปันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นเลยคือเขาก็มาแล้วเขาก็ให้ผมสอนแล้วเขาก็ทำแล้วก็ประโยชน์ขึ้นกับเขาเองไม่ได้ขึ้นอะไรกับผมแล้วเมื่อกี้สิ่งที่เขาแชร์มันโคตรละแพงมากผมพูดตรงๆอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะอันนี้จะหาว่าผมเคี้ยวก็เคี้ยวเหอะถ้าคุณไม่ได้แบ่งปันก็ปิดเถอะผมก็ปิดเถอะเพราะว่ามันกูแบบโอ้เธอนึกภาพว่าเท่าไหร่แล้วเร็วทีมงานต้องช่วยกันครับทุกคนหมอฟันต้องการเห็นคนไทยหายปวดสุขภาพดีไม่ต้องผ่าตัดผมต้องการให้คุณเป็นแสงเทียนซึ่งกันและกันผมไม่รู้การที่คุณแค่กดแชร์มันไม่ได้ยากอะไรเลยนะทุกคนพูดตรงๆถูกปะแล้วคุณเนี่ยชอบมาบอกว่าไม่หายไม่เห็นหมอฟันไม่เจอหมอฟันรู้งี้เจอทำไมไม่เจอหมอฟันแต่5ปีที่แล้วแล้วทำไมคุณไม่เจอล่ะถูกปะเพราะว่าข้อมูลผมข้อมูลทุกอย่างดีแต่คุณไม่ได้กดแชร์ไม่ได้แบ่งปันคนที่แชร์ผมก็โอเคมากๆแล้วอนุโมทนาสาธุในการทำบุญครั้งนี้ด้วยนะแต่คนที่ไม่แชร์ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงล่ะ85แชร์ปิดไลค์ครับอันนี้ผมพูดตรงๆโคตรโหดเลยบอกเลยก้อนโหดเลยโหดเธอบอกโคตรแพงเลยอ่ะมันเป็นแก่นเลยทุกคนมันเป็นแก่นจริงๆนะ
มันเป็นแก่นจริงๆนะแล้วนี่ผมไม่ได้ผมเทคซีเรียสอันนี้คือผมอันนี้ดูหน้าตึงแล้วเพราะว่าแบบคือที่ผมบังคับให้คนแชร์ไม่ใช่อะไรนะไม่ได้เพื่อผมไม่ได้อะไรนะสิ่งที่ได้คือคนที่เขาอยู่ในวงจรอุบาทคนที่เขาอยู่ในหลุมดำคนที่เขายังหาทางออกไม่ได้คนไทยมันต้องรู้อะไรแบบนี้โอเคไหมทุกคนอยากรู้พิมพ์อยากนะอยากรู้พิมพ์อยากแล้วกดแชร์เลยเดี๋ยวนี้อยากรู้ครับเป็นใครมากินยาอยู่ค่ะยินดีครับแชร์แล้วค่ะคุณวราพรบอกขอบคุณมากครับคุณดนัยนะสวัสดีฮะหุ้ยหุ้ยเดี๋ยวพี่แอนบอกว่าเป็นนักเรียนไอแคร์ไฟด้วยนะวันนี้จะหาฟังไลฟ์สดอาจจะได้เปิดฟังตามย้อนหลังเนื่องจากเราไม่มีเงินมากแถมมาได้ฟังหมอเอ็มมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองเป็นๆบอกเลยว่าการบอกคนอื่นหรือเปลี่ยนความเชื่อคนมันยากจริงๆผมไปนิวยอร์กนะพี่เดี๋ยวพี่ต้อนรับผมด้วยนะโอเคไม่เกี่ยวเลยนะทุกคนนะไม่เกี่ยวกับคอนเทนต์เลยนะทุกคนต้องแชร์คลิปนี้รัวๆใช่นะรวมถึงบอกตัวเองนะจากพี่แอนนิวยอร์กนักเรียนคอร์สไอแคร์ไฟโอ้โหสุดยอดมากๆนะฮะโอเคคุณนันตาบอกแชร์แล้วครับคุณแชร์แล้วครับเดี๋ยวแชร์แล้วแค่คุณแชร์บิ๊กกลุ่มเพราะว่าคือสิ่งที่หมอเอ็มบอกถ้าคุณเข้าใจนะคือมันดูแอบสแตรกนิดนึงแต่ถ้าคุณเข้าใจนะชีวิตคุณแบบทำอะไรก็ได้เพราะจริงๆคุณไปราคามันหลักหมื่นหลักแสนกูไปเรียนมาหลักล้านฉันไปเรียนมาหลักล้านโอเคไหมโอเคไหมเท่าไหร่แล้ว98เร็วอีกฟองเท่านั้นก็ช่วยกันเดี๋ยวนี้คนไทยไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วยกันไหนอยู่ไหนละกระดิ่งฉันหายละโอเคไหมขอก่อนเลยไม่ได้อันนี้ฝุดแพงคือ my face คุณต้องเริ่มจากการให้ก่อนครับถ้าคุณไม่ให้คุณอย่าหวังคือมันทุกอย่างมันอันนั้นอ่ะนุภาพมุจะพูดยังไงอ่ะวันนี้หมอเอ็มตั้งใจขนาดนี้ขอบคุณหมอเอ็มอีกครั้งขอบคุณค่ะยินดีค่ะเพราะว่าวันนึงหายได้เพราะว่ามีคนมาแบ่งปันคือเต็มใจสุดยอดขอบคุณทุกคนมากครับขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขต่อเลยเดี๋ยวไปแล้วไม่คุยแล้ววันนี้คุยคือไอแคสติกเนี่ยมันเป็นสิ่งเอ็มบอกก่อนนะเอ็มมันเป็นสิ่งที่คุณกูแชร์แล้วคุณจะบอกแชร์แล้วขอบคุณมากครับเอ็มไม่เคยได้ยินเรื่องนี้แชร์แล้วมาใช้กับขอบคุณทุกคนมากมากสุดยอดขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณและอนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญไว้คือมันต้องตื่นรู้อะแต่คนไทยไม่ตื่นรู้เรื่องนี้คนไทยชอบอยู่ในวงจรอุบาทผมไม่รู้ทำไมผมเจอคนง่ายอย่างเงี้ยโอเคเพราะว่าธรรมดาเนี่ยเรื่องความเชื่อมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเข้าใจยากแต่หมอฟันออกมาอธิบายแล้วเราเชื่อในภาวะที่เรามีอาการปวดเนี่ยบอกเลยว่าการทำตรงนี้มันยากมากแรงต้านมันแบบมันยากมากแต่หมอฟันทำได้เอ็มบอกเลยว่าแล้วของคนไทยหลักฐานมันน้อยเอ็มคิดว่ามันจะดีมากถ้าทุกคนช่วยกันเป็นหลักฐานแล้วมันทำให้พลังตรงนี้มันกว้างขึ้นเนี่ยเอ็มก็เลยจะบอกว่ามันเป็นคอร์สที่ดีมากมันเริ่มจากคือเอ็มเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะเราต้องรอ 1, 2, 3, 4, 5ถึงจะมีความสุขใครเคยเป็นแบบนี้บ้างพิมเคยมาหายปวดก่อนมีความสุขต้องมีนู่นนี่นั่นก่อนเอาแล้วเอาอีกแล้วแต่เขาแชร์แล้วนะเออแชร์แล้วตามนั้นอ่ะเอ็มทวงใครอยู่ในไลฟ์เนี่ยโคตรโชคดีอ่ะเมื่อวานอ่ะใครที่เป็นไอแคร์เซเว่นบอกเลยว่าโคตรโชคดีเพราะเมื่อวานผมพลังในเรื่องชีวิตใหม่เปลี่ยนชีวิตกันหลายคนมากหลักฐานคาตาแล้ววันนี้โอ้วันนี้หมอเอมาเปลี่ยนชีวิตดีแล้วโอเคต่อเลยครับทุกคนไปแล้วเลยว่ามันเป็นคอร์สที่ดีมากแล้วคือต่างประเทศอ่ะเขาทำกันไปนั้นแหละแต่คนไทยผมไปเรียนมาเป็นล้านนะผมหมดตังค์ไปเป็นล้านนะโอเคได้ต่อค่ะลูกในคนไทยอ่ะเอ็มยังไม่เคยเจอนะเต็มเลยพี่เอบอกว่าเคยคุณกันเนี้ยบอกว่าเคยใช่มันเป็นนั่นเรารู้สึกว่าเราต้องรอ 1, 2, 3, 4ก่อนเราถึงจะเริ่มมีความสุขเราไม่กล้าแม้กระทั่งหวังว่าเราจะนึกภาพแบบที่หมอซันให้นึกภาพอ่ะเรากลัวอะไรเรากลัวว่าแบบถ้าไม่หายแล้วเราจะเสียใจปะวะจริงๆแล้วมันผิดไอ้ตรงนี้มันผิดแต่แบบเราอ่ะไม่เคยรู้ว่าตรงนี้มันผิดไงมันเป็นระบบที่เราไม่เคยถูกสอนมาก่อนแพงเลยวะเอาหรอห้ามหรออ่ะต่อให้จบให้จบได้เหรอจบแล้วเนี่ยปิดไลฟ์แล้วดีลีทไลฟ์นี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นคอร์สที่ดีมากเดี๋ยวเอ็มจะโดนไล่ออกจากไลฟ์มานะแซวๆๆๆอ่ะต่อไม่เห็นจะสู้เอ็มจะจิกันค่ะก็คือมันเป็นคอร์สที่มันจะเปลี่ยนลำดับเอ็มบอกก่อนว่าวิธีการเปลี่ยนต่อให้เอ็มเล่าว่าเอ็มเจออะไรมามันจะมีวิธีการที่บอกว่ามันยากเอ็มเป็นคนเชื่ออะไรยากถ้าเอ็มเชื่อได้เอ็มคิดว่าหลายๆคนเชื่อได้นี่คือได้ข้อมูลจาก iCastic ที่เข้าใจข้อมูลจาก iCastic ที่เข้าใจแล้วมันจะมีคือเรียนทุกคอร์สอ่ะคนต้องกันด้วยนะสมมุติว่าวันนี้ทุกคนส่วนใหญ่อยู่ในบรรยากาศเนี้ยก็เออฮายนู่นนี่นั่นพอเราออกไปเงี้ยมันจะมีวิธีป้องกันให้วิชาเราคงที่อยู่อันนี้เอ็มชอบเหมือนกันนะเพราะเวลาเราเรียนอะไรมาแล้วเนี่ยเราต้องมีภูมิเราต้องมีแบบเฮ้ยเราเก่งเราต้องเก่งเลยเราจะไม่ดรอปอันนี้ก็คือตอบได้แล้วเป็นลักษณะระบบการคิดแล้วคุณจะรู้ว่าตัวคุณมันมีพลังในเรื่องของความเชื่อมาก
แบบมากจนแบบคุณตกใจว่าเฮ้ยเรามีพลังเยอะขนาดนี้เลยเหรอวะแล้วแบบทำตลอดเวลาเราเชื่อใครอยู่อ่ะทำไมเราถึงไม่เชื่อแบบนี้สรุปว่าเราสามารถมีความสุขได้ทั้งที่เราปวดได้ไหมได้เลยเออจบเลยแล้วก็ความสุขอันเนี้ยมันไม่ใช่แค่แฮปปี้นะไม่ใช่แบบเฮ้ยก็ท่องสีความสุขความสุขหรือเปล่ามันไม่ใช่มันรู้สึกจริงๆแล้วมันก็อย่างที่บอกว่าเวลาที่เรามีความสุขอ่ะคุณเวลาคุณมีความสุขคุณมีความคิดสร้างสรรค์นะจะตัดสินใจจะทำอะไรเอาผิดก็ผมไม่ผิดไม่ผิดแค่บอกว่ามันแพงอันนี้คือแค่บอกว่าผมดีใจมากผมดีใจในตัวหมอเอมากที่แบบเข้าใจและเข้าใจถึงแก่นที่ผมสอนค่ะเวลาเรามีความสุขเราจะตัดสินใจอะไรดีแล้วแบบต่อให้เราเจออะไรเราจะมีมุมมองที่ดีๆกับมันอันนี้คือเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเราไม่ต้องมีเงื่อนไขกับตัวเองเยอะเรามีวิธีการที่เราจะคิดแบบนั้นได้แต่เอ็มบอกก่อนนะพวกนี้มันต้องลงรายละเอียดเอ็มไม่สามารถเล่าได้เพราะตอนหมอซันทำสอนนะคะมันจะมีเวิร์กช็อปมีการอธิบายมีเคสสตอรี่คือเอ็มแบบเป็นคนเล่าสตอรี่ไม่ค่อยอินแต่จะบอกว่าผลลัพธ์มันเป็นแบบนี้ละกันผลลัพธ์ก็คือเรามีความสุขได้เลยจากกระบวนการความคิดของตัวเราเราไม่ต้องพึ่งใครอ่ะพึ่งตัวเองนี่แหละแล้วตัวเราเองจะรักตัวเราเองเราไม่เคยทรยศตัวเองขีดเส้นใต้มีความสุขได้เลยจากกระบวนการความคิดของคุณเองใช่เราต้องคิดจากตัวเองเพราะว่าใครจะมาสั่งเราเราไม่ได้เชื่อแบบนั้นหรอกเคลียร์ปะทันไหมเนี่ยเก็ตไหมเนี่ยมีความสุขได้เลยไม่สนว่าตอนนี้คุณป่วยขนาดไหนอยู่แล้วแต่คุณสามารถมีความสุขได้เลยจากกระบวนการความคิดของตัวเองคุณเก็ตปะเนี่ยใครเก็ตพิมพ์เก็ต101มาให้หน่อยนี่เขาปล่อยของแพงนะใช่ใช่เพราะว่าตอนที่ทำได้ตกใจเหมือนกันตกใจเลยเนาะแล้วมันโล่งเลยใช่ไหมเกมชีวิตมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเลยจากสิ่งที่เรากลัว1 2 3 4มันอยู่ดีก็หายเออไอ้ที่เราคิดว่าเราต้องฝ่าฟัน1 2 3 4กว่าจะได้มันมาพอเรากระโดดไปปุ๊บปัดพวกนี้แบบชิ่วโอ้โหเป็นอย่างนั้นเลยแต่ว่าเราต้องเนี่ยแหละเราต้องมีวิธีการที่จะไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเก็ตไหมเนี่ยคุณเก็ตไหมเนี่ยคุณเก็ตไหมคุณเก็ตแบบว่าเก็ตครับเก็ตเลยสุดยอดเก็ตปะแต่คนส่วนใหญ่ไม่ใช่ไงไม่ผมพูดตลอดในคอร์สไอแคร์ฟิกผมก็พูดบอกว่าคุณก็จะปวดก็จะปวดอยู่หมอจะไม่หัวเราะได้ไงจะมายิ้มได้ไงปวดจะตายอยู่แล้วผมบอกถ้าคุณไม่ฝึกตอนนี้คุณจะฝึกตอนไหนถูกปะคุณเก็ตปะเนี่ยแล้วคุณจะดูคำถามที่เมื่อกี้นะเอ็มบอกทำไมต้องหายปวดยืนนะทำไมต้องรู้ด้วยเหรอหายปวดคุณเก็ตปะเนี่ยหน้าที่คุณคืออะไรคุณต้องทำในสิ่งนี้แล้วคุณทำให้คุณสำเร็จเหมือนที่หมอเอ็มบอกว่าต่อไปไม่มีเรื่องความกังวลและความกลัวความปวดก็ไม่ได้มีจริงแล้วเพราะเราสามารถรู้ว่าเราสามารถจัดการได้แต่เราต้องมีความฝึกเดี๋ยวนี้เลยใช่เราจะรู้ว่าเราเอาอยู่อ่ะเราจะเอาอยู่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเอาอยู่แล้วมันแบบมันขอหัวใจรวยให้หมอเอมหน่อยครับโอ้โหเฮ้ยไลน์นี้แม่งโคตรแพงเลยอ่ะมาสรุปคลาสให้ฟังเมื่อวานอยู่ในเอเซเว่นบอกว่าใครว่ากูเนี่ยสมมติว่าหมอเอมจะพูดแก่นหลักของไอแคฟิกหมดแล้วนะคะแต่ต้องเข้าไปเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของการแบบมันเป็นลักษณะเวิร์กช็อปเนาะเอมรู้สึกว่าของเอมมันต้องเทคไทม์ใช้เวลากับมันนะคะที่จะเวิร์กช็อปแล้วมันจะมีกระบวนการความคิดแต่ว่าลักษณะก็คือว่าถ้าเป็นแล้วค่ะมันเป็นเลยอันนี้ที่เอมรู้สึกภูมิใจนะว่าแบบมันเป็นแล้วมันเป็นเลยมันเหมือนหนึ่งวิชาเอมว่ามันเป็นวิชาที่จริงมันควรจะถูกบัญญัติไว้ในกระทรวงศึกษาเนาะไม่ควรบัญญัติไว้มันควรจะบัญญัติไว้ในกระดาษให้เด็กๆได้รู้เรื่องนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมสอนคนนี้นะเนี่ยคนนี้นั่งอยู่ตรงนี้นะคนนั่งอยู่ตรงนี้ผมสอนเขาตลอดนะเรื่องอันเนี้ยสอนเขาตลอดเรื่องความปวดเนี่ยหมอซันเอามาแบบผสมผสานกันแบบได้ดีมากมันแบบมันดีมากจริงแต่แบบเบสิกอ่ะมันก็จะมาจากเรื่องเนี้ยแต่มันอ่ะใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตใช่มันใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตไม่ว่าคุณจะทุกอะไรอยู่ก็แล้วแต่แล้วเอาจริงเอ็มเคยเรียนคลาสเกี่ยวกับว่าแบบที่เนี่ยแหละประสบความสำเร็จกับความเชื่อแบบเนี้ยก็จะบอกว่าไม่คมเท่านี้นะขนาดอันนี้เป็นคลาสเกี่ยวกับความปวดเนี่ยบอกเลยว่าคมกว่าจริงๆมันจะมีแก่นเนี่ยแหละแก่นบางอย่างที่แบบถูกอธิบายว่าบางทีอ่ะมันเป็นเรื่องคล้ายๆเหมือนอะไรอ่ะคิดยังไงให้ได้อย่างนั้นแต่เนี้ยมันจะบางทีเราใช้ไม่เป็นไงเราแค่ท่องมันมาแต่เราต้องใช้มันให้เป็นให้รู้สึกให้แต่พอมันเข้าใจถึงแก่นมันอธิบายได้วิทยาศาสตร์ทุกอย่างทีนี้มันก็ใช่เหมือนขับรถเป็นแล้วว่ายน้ำเป็นแล้วมันทำเป็นเลยอ่ะมันไม่ต้องไปแบบเฮ้ยวันนั้นจะว่ายน้ำยังคือมันเป็นทักษะหนึ่งที่มันฝึกได้แล้วเป็นแล้วมันเป็นเลยแล้วมันเอาไปใช้ชีวิตใช่มีคนเอาไปใช้เรื่องเงินด้วยใช่มีคนเอาไปใช้เรื่องเงินด้วยเมื่อวานมาแชร์ผมใน iCare 7บอกว่าหอนออีไม่โทรหายไปลดลงไปเยอะมากจากตอนแรกติดเรื่องหอนออีไม่โทรเยอะมาก
เรียนไอแคสิถูกหวยต่างหากเนื้อจากสั่งจิตพิชิตความปวดกลายเป็นสั่งจิตให้เงินเข้าไปแล้วเรียบร้อยนึกภาพว่าเออ นะครับจะบอกว่าคอนเทนต์ดีมากจริงปลดล็อกความปวดและความทุกข์คือไอแคสิกสุดยอดวิชาเทพฟันขอบคุณมากพี่เบียร์ เป็นเทพไปแล้วโอเคเนาะถ้าพูดมาขนาดนี้ไปเรียนไอแคสิกไปตกลงขายทุกทวารเลยใช่ไหมอ่ะให้ราคาเท่าราคาเมื่อวานก็ได้อ่ะราคาพิเศษมากๆเลยอ่ะเชิญครับหมอเอ็มขาวันเท่าไหร่ไอแคสติกเดมบอกสั่งขายเดมบอกเดมชอบให้ราคาอะไรแปลกๆนะคะเดมขายไอแคสติกราคาตอนนี้ราคาเต็มอยู่ที่ 19,900 บาทนะครับแล้วผมบอกเลยว่า 19,900 บาทเรียกกับแลกกับที่คุณได้มีความรู้ได้เก็ตแบบหมอเอ็มซึ่งหมอเอ็มเอาไปใช้กับทุกอย่างในชีวิตนะผมใช้กับทุกอย่างในชีวิตเลยนะเอ็มเป็นสายเรียนเอาความสำเร็จนะเรียนเนี่ยส่วนใหญ่แบบไม่ได้ปวดนะเลยไม่ปวดเราหายปวดแล้วเราตามเราก็จะไปทำอย่างอื่นที่เราอยากทำแล้วไงแล้วหายแล้วคนที่เรียนคลาสความสำเร็จอะไรเงี้ยเยอะเอ็มบอกเลยว่าบางทีเอ็มก็จ่ายเงินเรียนคลาสเนี่ยแหละแต่บอกว่าอันเนี้ยเป็นคลาสความถ้าคุณเป็นหมอฟังผมอยู่นะคุณมาเรียนกับผมซะคุณจะได้เป็นหมอที่ดีและที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นต่อแล้วเราจะเข้าใจเรื่องความเชื่อเนี่ยแล้วคุณจะไม่หลอกคนอื่นเราจะเข้าใจเรื่องความเชื่อบางทีเราไม่เข้าใจว่าทำไมเขาเชื่อแบบนี้เอ็มเป็นหมอนะบางทีเราจะเจอคนไข้ที่เชื่ออะไรแปลกๆมาเมื่อก่อนเราจะแบบค้านไม่แบบอะไรอ่ะเออคือคนกินยาลงไตอะไรอ่ะเออแต่ว่าถ้าเมื่อก่อนเนี่ยแบบว่าเอ็มเป็นหมอฟันเนาะเป็นได้แบบก็จะมีแบบมีความเชื่ออะไรแปลกแต่พอเรามาเรียนเราเข้าใจเขาแล้วเราจะได้แก้ที่ความเชื่อเขาทันทีที่เราแก้ที่ความเชื่อเขาได้เขาจะมีความสบายใจขึ้นนั่นแหละเอ็มก็เลยว่ามันเอาไปใช้ได้ในพาร์ทอื่นๆแล้วก็เนาะดีมากเลยเนาะพี่เบียร์เนาะไอแคสิกโคตรดีเลยเนาะคุณออยไม่มาใช่ไหมวันนี้เสียไปตีก้นไม่ยอมมาเรียนคุณหมอเอ็มอธิบายดีมากค่ะเห็นความฝึกตามเลยค่ะอ่ะก็ราคาพิเศษนะครับผมไม่ราคาพิเศษนะครับราคาอยู่ที่เอาเท่าเมื่อวานเลยก็ได้11,590บาทแล้วกันเนาะนะฮะหลังจากนี้ราคาปรับขึ้นจริงๆนะเพราะว่ามีอย่าเผลอนะหมอเอ็มบอกอย่าเผลอนะจริงๆไม่มีราคานี้อีกแล้วเพราะว่าผมว่ามันถูกมากนะครับเนาะลดเกือบ 50%นะใครสนใจก็ทักมานะเดี๋ยวนี้ผมไม่อยากจะพูดเรื่องความปวดแล้วความปวดมันธรรมดาไปมันจบด้วยความไอแคสิกได้ไงเนี่ยงง เอาโอเคจบไลฟ์ดีกว่านานแล้ววันนี้โคตรนานเลยกี่ชั่วโมงละกี่ชั่วโมงละ7 โมงแล้วเหรอลูก ใครคิดว่าไลฟ์นี้ดีมากๆนะครับฝากกดแชร์และพิมพ์ว่าสุดยอดแล้วก็ขอหัวใจรวยๆมาเอ็มหน่อยคุณค่ะคุณแคทบอกว่าลิต้ามหาลานีบอกว่าสมัครแล้วค่ะนะครับเข้าไปตั้งใจเรียนนะพี่คุณแคทนะครับแล้วค่อยเรียนทีละบทนะอันนี้ไล่เรียนแต่บทที่1เลยเนาะแล้วค่อยๆคิดตามทําตามแล้วจะเก็ททุกอย่างนะครับไม่ต้องรีบแล้วก็มีคนใครเนาะพี่นิชิสามั้ยฟังซ้ําฟังย้อนเนาะเขาก็เกิดประโยชน์กับเขาเนาะนะครับเอาไปใช้กับชีวิตนะครับแล้วให้คุณมีความสุขแฮปปี้อ่ะสุดท้ายหมอเอ็มจะมีอะไรฝากมั้ยเขาต้องกลับจันทร์แล้วทุกคนดึกแล้วก็อยากให้ทุกคนนะมีความเชื่อคือเอ็มคิดว่าไอ้หลายคนอาจจะแบบไม่รู้จะเริ่มยังไงเราเริ่มจากความเชื่อก่อนว่าเราเนี่ยอันนี้ตัวอะไรว่าเราเนี่ยสามารถหายได้จริงๆนะคะแล้วก็เราเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตในแบบที่เราอยากใช้ได้ให้เชื่อแบบนี้ก่อนพอเราเชื่อแบบนี้ค่ะเราจะเริ่มตั้งหลักให้ถูกแล้วก็หมายถึงจะเลือกอะไรสิ่งที่เข้ามาในชีวิตเราอะได้ถูกต้องแต่เราต้องเรื่องจากความแบบเชื่อแล้วก็อย่าไปอยู่ในเรื่องของวงจรอุบาทอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแต่ว่าอาจจะต้องดูไลฟ์ของซันเยอะหน่อยเนาะเพราะตอนแรกเองก็ไม่รู้เองเราก็คือเหมือนว่าต้องมีเองว่าความเชื่อแล้วก็มีความสุขได้เลยเนี่ยสามารถทำได้นะคะแล้วก็ให้มั่นใจว่าเราสามารถหายได้อันนี้อยากฝากไว้แล้วก็อย่างคอนเซ็ปต์ในวันนี้ก็คือขอให้รู้ให้ไวนะคะรู้ให้ไวรู้ให้ไวรู้ว่าเราเป็นอะไรเป็นอะไรก่อนต้องรู้ให้ไวก่อนอย่าเพิ่งปวดสะโพกนะกล้ามเนื้อก็ได้สลักเพชรก็ได้มอนเส้นประสาทก็ได้แล้วก็อะไรโรคเนี่ยลืมเบนบ็อกกล้ามเนื้อเฟบก็ได้อ่ะแล้วไงต่อรู้ให้ไวเสร็จขั้นที่สองถ้าไม่ใช่ไม่ต้องไปต่อถ้าไม่ใช่หยุดนะคะอย่าไปเสียดายอย่าไปจองของหมอเอ็มมากถ้าไม่ใช่ไม่ต้องไปต่อข้อที่3เอ็มขอให้ทุกคนเชื่อว่าทุกคนหายได้จริงๆเชื่อว่าทุกคนหายได้ทุกคนก็จะมีชีวิตในแบบที่ใช่ค่ะนะครับอันนี้อะไรนะแล้วก็จะมีชื่อทุกคนแบบใช้โอเคนะครับใครชอบไลน์นี้พิมพ์ว่าสุดยอดแล้วก็ขอหัวใจมาลัวๆขอหัวใจมาโนฉันรู้นะเธอโนขอหัวใจด้วยแล้วเจอกันใหม่แล้วต่อไปวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็คนที่ CF นะครับเดี๋ยวจะทีมงานจะทักไปหานะครับเนาะแล้วผมมั่นใจว่าทุกคอร์สที่ผมเปิดผมไม่ได้ทำเพื่อผมครับผมทำเพื่อคุณโอเคไหมผมอย่างที่ผมบอกทุกครั้งว่าจริงๆแล้วการที่คนลงคอร์สเป็นการบังคับให้คุณตั้งใจเรียนแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นเหมือนที่หมอเอ็มเป็นหม
มอเอมเขาน่ารักเนาะเขาเป็นคนไข้ผมนะที่คุณดูเห็นอยู่แล้วก็มาเป็นลูกฝึกผมทุกคอร์สแล้วก็มาเป็นเหมือนมาทำเป็นเมนทอร์โปรแกรมเนาะกับผมก็คือมาดูว่าหมอฟันทำอะไรบ้างมีความคิดยังไงมีจิตวิญญาณยังไงมีความคิดยังไงเนาะนะใครที่สนใจหมอฟันช่วยก็ทักมาแล้วกันนะครับแต่ผมไม่ได้มีเวลาเยอะคนไข้ผมเยอะเหมือนกันแต่นะแต่คืออันเนี้ยผมเห็นชีวิตหมอเอมเปลี่ยนไปได้แบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยเนาะโอ้ประมาณไกลค่ะมาไกลเมื่อปีที่แล้วจะโกงๆเนี่ยแต่ชีวิตตอนนี้มีแต่ความสุขแล้วก็ความสุขจริงแล้วก็รู้จักการเลือกรู้จักความเชื่อรู้จักการที่เรามีความรู้สึกดีมีความสุขก่อนเนาะนะครับก็อยากให้หมอเอมเป็นคนหนึ่งนะที่เป็นแรงบันดาลใจทุกคนวันนี้ครับก็อย่างที่เขาหมอเอมฝากไว้เนาะข้อที่หนึ่งครับรู้ให้ไวข้อที่สองครับถ้าไม่ใช่อย่าไปต่อข้อที่สามครับขอให้ทุกคนเชื่อว่าหายได้จริงๆขอให้ทุกคนเชื่อว่าหายได้จริงๆเชื่อไปเลยค่ะโอเคแล้วเจอกันใหม่ต่อไปสำหรับวันนี้ไม่อยากพามาหาอ๋อโอเคโอ้เราต้องขายเราลืมขายของให้ลูกฝิดเรานะฮะขอบคุณเลยฝากติดตามหมอไปติดตามหมอเอ็มที่ไหนครับไปเอ็มเปิดเพจคลินิกเอ็มเป็นหมอฟันนะคะเป็นเฉพาะทางด้านจัดฟันนะก็คลินิกเอ็มอยู่ที่ระยองเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปปักไปลงไข่เขาแล้วค่ะก็เปิดคลินิกอยู่ที่ระยองนะคะโซนแกลงเนาะก็คลินิกเอ็มจริงมีหมอเฉพาะทางทุกสาขาค่ะก็ถ้าใครแบบไปเยี่ยมชมเพจหรือว่าไปอยู่แถวนั้นก็สามารถไปพบเจอกันได้ TikTok เจอที่ไหนTikTok TikTok ชื่อดร.เอ็มสมัยก็จะเจอในเวอร์ชันคลิปสั้นนะคะให้ความรู้สนุกๆค่ะก็ใครมีปัญหาเรื่องฟันก็ติดต่อคุณหมอเป็นหมอจัดฟันนะครับก็คือเขาเชี่ยวชาญเรื่องการจัดฟันหมอจัดฟันจำไว้นะไม่ใช่หมอก็เหมือนกันอะมันไม่ได้เหมือนแบบใครก็ทำก็ได้ถูกปะต้องเรียนก็คือเขาไปต่อเฉพาะทางมาเหมือนที่หมอไปต่อฝังเข็มขั้นสูงมาไปต่อวิสันดีพานะครับโอเคเนาะงั้นฝากไว้ตรงนี้ไม่อยากผ่านประชันจันทร์วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามหวังว่าทุกคนคงได้รับความรู้จากรายนี้ไปไม่มากก็น้อยแล้วรับประกันได้ถ้าคุณทำตามตั้งแต่ต้นรันจนจบผมการันตีได้เลยครับอาการคุณจะค่อยๆดีขึ้นแล้ววันนี้ให้คีแพงมากเอาอีกแล้วขอบคุณจันทร์ติดตามจันทร์วันนี้ไม่อยากผ่านประชันบายบายหัวเราะมาลุหัวใจกับหัวใจมาลุบายบายบายขอบคุณหมอเอมเช่นกันครับขอบคุณทุกคนนะครับบายบายครับนะครับ